สวัสดีค่ะ Welcome to the stream นะคะทุกคนวันนี้เรามีคลาสเรียนภาษาอังกฤษกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ วันนี้ไม่ได้มาสอนภาษาอังกฤษนะทุกคนมาแบบมาแชร์เคล็ดลับนิดหน่อยไม่ถือว่าเป็นคลาสลงมากยังไงก็สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีมค่ะสตรีมวันนี้เราก็จะแบบว่าสั้นนิดนึงนะคะก็จะแบบไม่ได้ยาวมากจะพยายามทำให้เนื้อหาวันนี้รวบรัดที่สุดเนาะวันนี้คือแบบเน้นให้ทุกคนได้แบบได้ความรู้กันเต็มๆเลยเฮ้ยมีคนเป็นเมมเบอร์มาแล้ว4เดือนเอาเว้ยขอบคุณมากๆนะคะคุณบ๊อบบี้4เดือนแล้วเว้ยโอ้ยอีก2เดือนก็จะได้แบดจ์สีใหม่แล้วนะคะโอ้ยตายแล้วโอ้ยตื่นเต้นอ่ะยังไม่ค่อยเห็นคนมีแบดจ์อะไรอ่ะแบบ6เดือนเลยอ่ะตื่นเต้นรอไม่ไหวแล้วน่าจะแบบสักเดือนหน้าน่าจะเริ่มเห็นสุดยอดคุณแฮปปี้ลันสวัสดีค่ะคุณไอวีมาด้วยสวัสดีค่ะโอ้ยทุกคนใครไม่รู้พรุ่งนี้เรามีคอลแลบกับคุณไอวีที่ช่องคุณไอวีจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักใครแล้วก็ MBTI นะคะยังแบบไปดูกันได้เดี๋ยวยังไงนี้จะทวิตอีกทีนึงเนาะหลังสตรีมเสร็จน่าจะคำSand burn the water. Hello, nerd edition. I'm Millie. Exactly. Today I am nerd, but I'll be taking off the glasses soon. All right. Or maybe I'm just gonna put it on my head. Anyway, it's going to be a Thai stream today. Yeah, I'm gonna be like speaking mostly in Thai, but feel free to type in English from time to time as well. I'll be replying to them as usual. Either way, ทำไมต้องยิ้มมุมปากด้วยนายใครยิ้มมุมปากคะใครบ้า ยิ้มปกติอ่ะแต่ว่าริกหน้าตัวเองให้มันดูเจ้าเล่ห์ไปนิดนึงแย่จังไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไหนฉันถอดแว่นก่อนยังไงดีโอเคถอดหูถอดแว่นไม่มียิ้มมุมปากยังไงเออเนาะแบบยิ้มอ่อนๆแล้วมันเป็นยิ้มมุมปากเทเดี๋ยวเอาแว่นไว้บนนี้ละกันโอเคทุกคนยังไงวันนี้ก็สตรีมถ้าเป็นไปได้จะพยายามทำให้สตรีมวันนี้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะเพราะแบบค่อนข้างรู้สึกว่ามีหลายคน look forward to สตรีมในวันนี้เนาะคอนเทนต์ในวันนี้จริงๆทีแรกเราก็ไม่ได้กะจะทำค่ะแต่แบบที่ผ่านมามีคนรีเควสต์มาเยอะพอสมควรเลยเนาะแบบอยากให้แชร์ว่าเอ้ยพี่เรียนภาษาอังกฤษยังไงหรอคะแบบมีทริคมั้ยให้แบบสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวๆอะไรแบบนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมานั่งแชร์กันเนาะโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนยังไงสวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามามากๆเลยนะคะ The One Glory Lucky สวัสดีค่ะโอเค Sunwave Hi there โอ้จะเมซ่าฟิมูมาด้วยเฮ้แล้วก็คุณเบนไล่ดูชื่อนี่ไงมีคนเกม GAME Mix Hello คุณเซเลนด้วยโอเคคุณซิกมาถ้าแบบอ่านข้ามใครไปขอโทษด้วยนะคะจะพยายามอย่างยิ่งยวดในการแบบอ่านข้อความให้ครบแล้วก็ใครมีคำถามอะไรสามารถส่งมาถามได้เรื่อยๆเลยนะคะผ่านสตรีมนี้โอเคขอรีไซส์ตัวเองสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มลงเนื้อหากันวันนี้ทุกคนอยากถามว่าสำหรับทุกคนน่ะคิดว่าอะไรทำให้เก่งภาษาอังกฤษไวพิมพ์มาบอกกันได้ไหมในแชทคือจริงๆเว้ยจริงๆนะเท่าที่นี่ดูอ่ะหลายคนที่ดูช่องนี้จะคนไทยหรือว่าคนประเทศไหนก็ตามหลายคนเก่งอังกฤษเว้ยเท่าที่นี่ดูมานะบางคนคือเก่งอังกฤษกว่านี่รู้สึกนะบางคนคือแบบมาคุยในนี้แล้วก็แบบเอ้ยเคยบอกว่าแบบเคยได้สอบพวกภาษาอังกฤษโอเน็ตเงี้ยหรือพวกสอบอะไรต่างๆยุคสมัยนี้มันมีสอบอะไรบ้างวะพวกสอบภาษาอังกฤษอะคือแบบพวกคะแนนแนวหน้าของประเทศคือแบบแวะมาอยู่ในแชทชั้นเยอะมากคือแบบตื่นเต้นแต่แล้วมีแต่คนเก่งฉันไม่ต้องพูดอะไรของฉันอย่างไรก็ตามฟังกับพูดอะไรอะฟังกับพูดต้องพูดไม่พูดคือหายจริงๆถูกต้องไหนใครว่าไงอีกใครว่าไงอีกผมมาเข้าข้างอังกฤษแล้วสวัสดีค่ะจ๊ะเอ๋นี่ไหนมาบอกกันคิดว่าแบบอะไรทำให้เก่งอังกฤษไวกันบอกกันมาอันนี้แบบนับเป็นการแชร์ได้นะใครแบบใครคิดเห็นอะไรยังไงแบบพิมพ์บอกมาได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะทุกอย่างคือความคิดเห็นของทุกคนคิดว่าอะไรมันทำให้เราเก่งอังกฤษไวโอเคเขียนเลยละกันคิดว่าอะไรทำให้เก่งอังกฤษไว I don't know it's okay ไม่ know ก็ไม่เป็นไร yeah ปึ๊บไม่ know ก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ดิพูดภาษาปนกันเรียบร้อยอะไรทำให้เก่งภาษาอังกฤษไวปุ๊บคำถามขึ้นเนาะลายมือก็จะเยอะแยะนิดนึงนะคะวันนี้ ไม่ได้เขียนนานอ่ะคุยภาษาอังกฤษเยอะๆคุยภาษาอังกฤษเยอะๆมีอะไรอีกนิยายก็ถูกฟังกับพูดให้เน้นพูดอันนี้ก็ถูกวอกกี้ด็อกกี้สวัสดีจ้าจ๊ะ
A lesson 1 you guys know what it's going to be probably like just one and only lesson for today not gonna lie yeah I do plan to like compress everything I have to share with you guys within today's stream and that's it for real ฟังเยอะๆถูกอันนี้ก็ถูกคุยกับฝรั่งเยอะๆอันนี้ก็ถูกจริงๆๆส่วนตัวยังไม่ชินกับการพูดกับต่างชาติที่ไม่รู้จะตอบยังไงเลยอ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้เดี๋ยววิธีที่เราจะมาแชร์วันนี้เป็นวิธีที่เรารู้สึกว่าฝึกเองอะอย่างน้อยฝึกแบบใช้เวลาสักประมาณวันละ5นาทีเงี้ยหรือจริงๆวันเว้นวันก็ได้ขอแค่แบบ5นาทีต่อวันเงี้ยการเปลี่ยนแปลงจะเห็นชัดไวมากจริงๆโอเคดูการ์ตูนสุดยอดต้องใช้เยอะๆใช้บ่อยๆฟังเยอะๆถูกหมดเลยทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราดิกอินเลยละกันว่ามันอะไรยังไงจากเท่าที่ทุกคนพูดมาคือมันจะย่อยได้เป็นสองข้อหลักๆเนาะเก่งอังกฤษไวทำยังไงเก่งอังกฤษไวถ้าเกิดลายมือมัน อ่านยากบอกได้นะคะจะแบบอันไหนอ่านยากเกินไปเดี๋ยวจะเขียนใหม่ให้โอเคจากที่ทุกคนบอกมามันสรุปคร่าวๆได้เป็น2ข้อ1คือมาจากการซึมซับใช่มั้ยการซึมซับอย่างเช่นพูดแบบอ่ะการอ่านนิยายเอ่ยอะไรพวกเนี้ยการคุยภาษาอังกฤษเยอะๆเอ่ยพวกนี้คือนับเป็นการซึมซับดูการ์ตูนอ่านเขียนเสพสื่ออะไรพวกเนี้ยอันนี้คือ1การซึมซับเดี๋ยวเรามาลงซับเซตกันว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวยกตัวอย่างได้แล้วก็ข้อ2อีกอันนึงซึ่งอันเนี้ยสำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วหลายคนก็พูดมาเหมือนกันแบบฟังกับพูดต้องฝึกพูดต้องฝึกนู่นต้องฝึกนี่ฝึกนั่นถูกเหมือนกันซึ่งในความคิดเห็นของนี่นะ2ข้อเนี้ยใหญ่ที่สุดจริงอันนี้จะเป็น self training ลายมือสวยขอบคุณค่ะร้องไห้คือฉันไม่มั่นใจลายมือตัวเองเลยเว้ยโอเค self training ขอบคุณนะคะแต่ยังไงก็แบบถ้าอ่านยากบอกได้ถ้าอ่านยากบอกได้โอเคการซึมซับโดยการซึมซับเนี่ยมันก็จะมาจากหลายส่วนใช่ไหมมีสิ่งที่ชอบมีสื่ออย่างนิยายก็นับเป็นสื่อเนาะนิยายหนังฟังเพลงศิลปินที่ชอบเงี้ยเขาพูดภาษาอะไรหรือบางทีคือแบบต่อให้เขาพูดภาษาอื่นอะศิลปินที่เราติ่งเราเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆมาเหมือนกันมีทั้งศิลปินฝรั่งแล้วก็ศิลปินเกาหลีด้วยทุกคนศิลปินเกาหลีศิลปินญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามแต่สุดท้ายคือ เราจะต้องไปหาสื่ออะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับศิลปินที่เราชอบแล้วมันมีซับอังกฤษจะเป็นซีรีส์เกาหลีจะเป็นแบบคลิปต่างๆของศิลปินต่างประเทศที่เขาไม่ได้พูดอังกฤษไงแต่คือแบบคลิปที่มันมีซับอังกฤษอ่ะมันมักจะมาไวกว่าซับไทยถูกไหมดังนั้นคือแบบพอเราเห็นว่าคลิปของซับอังกฤษมาปุ๊บเราบอกโอเคไปดูก่อนเลยต่อให้ฉันไม่รู้เรื่องฉันก็จะทำยังไงได้ให้รู้เรื่องพอคลิปภาษาไทยมันยังไม่มาอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นสิ่งที่ชอบแพชชั่นมัน drive คนได้โอเคสื่อแล้วก็อีกอันนึงสังคมโอ้แชทบังหรือเปล่าถ้าแชทบังเดี๋ยวนี้เลื่อนไปเขียนข้างบนโอเคสื่อแล้วก็สังคมถูกต้องเหมือนที่คุณวอลกี้ทอกกี้บอกมันคือการอ่ะคุยกับฝรั่งเยอะๆเป็นต้นอะไรแบบนี้ถูกไหมใช่อันนั้นคือสังคมต่อมาอันนี้ self training อันนี้ก็มันตรงตัวเนาะไม่น่าจะต้องใส่ subject อะไรเยอะพยายามพูดละ accent มันติ๊กไปฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องโอ้ยไอเรื่อง accent นี่ก็คงแบบต้องค่อยๆฝึกกันไปแต่เอาจริงๆนะเอาจริงๆคือแบบ accent คนไทยอ่ะจริงๆฝรั่งก็ฟังรู้เรื่องนะแค่แบบเราอาจจะต้องแบบทำให้มันอย่างที่คุณพูดเลยอาจจะแบบต้องไม่หนาเกินอะไรเงี้ยพยายามบาลานซ์ accent ส่วนตัวของเราในแบบภาษาบ้านเกิดเราอ่ะกับ accent ของฝรั่งให้มันแบบพอเหมาะให้มันอยู่ตรงกลางเงี้ยอันนี้คือแบบจะกำลังดีเลยใช่เป็นต้นโอ้ยหรือสักวันอาจจะต้องมาทำแบบสตรีมเกี่ยวกับเรื่อง accent อีกอันแบบสอนออกเสียงบางคำที่มันแบบยากอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นโอ้ยอันนี้เป็นอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะทุกคนแต่ยังอยู่ในหัวข้อภาษาอังกฤษนี่แบบนี่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะลองไปแบบ YouTube search หาดูได้ว่าแบบพวกวิธีออกเสียงคำต่างๆอ่ะมันเป็นประมาณไหนบ้างเพราะเรารู้สึกว่ามันมีหลายคำมากที่โรงเรียนภาษาไทยอ่ะไม่สอนแล้วเราจะไปรู้อีกทีเมื่อแบบไปถามฝรั่งอะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นการออกเสียงโอเคอันนี้จะไม่เกี่ยวกับที่เราพูดอยู่นะคะว่าแบบเก่งอังกฤษไวยังไงยกตัวอย่างเช่น th เนี่ยบางคนก็จะรู้ว่าอ่ะ th มันไม่ได้ออกเสียงเป็นแบบตอเต่าแบบที่เราชอบออกเสียงกันใช่แบบ thank you เงี้ยมันไม่ใช่แต่มันจะเป็นเหมือนแบบเอาฟันไปไว้ตรงลิ้น the แล้วมันจะแบบออกมาเป็นแบบ the thank you อะไรเงี้ย thank you มันจะคล้ายๆซอโซ่แต่ไม่ใช่ซอโซ่มันจะเป็นซอโซ่ที่แบบแทนที่ลิ้นจะไปอยู่บนเพดานปากมันไปอยู่ที่ฟันแทนเป็นต้นหรือแบบตัว v
จะเป็น v เป็นเอาฟันไปไว้ริมฝีปากมันจะได้เป็นแบบ van vase อะไรแบบนี้มันจะดูแบบอ๋อดูฝรั่งเคลื่อนช้าอันนี้คือการออกเสียงที่ถูกต้องกับอีกอันอันนี้นำเสนอเลยเพราะอันนี้คือเรากว่าเราจะไปรู้จริงๆคือแบบอยู่ประมาณม.3 ม.4แล้วอะอันเนี้ยซึ่งต้องไปถามแบบอาจารย์ฝรั่งที่บังเอิญไปเจอแล้วถึงรู้ CH กับ SH จริงๆออกเสียงต่างกันนะ2อันเนี้ยเออ CH กับ SH เออแต่เราออกเสียงเหมือนกันมาโดยตลอดเลย จนกระทั่งไปแบบไปถามอาจารย์ที่รู้จักเออก็คืออ่ะอย่าง SH ยกตัวอย่างเช่น shrimpกุ้งเนี่ยมันคือ shrimp มันคือชอช้างเลยเว้ยชอช้าง sh คือชอช้างแต่ว่า ch เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยอย่างเช่นเก้าอี้เงี้ยมันไม่ใช่แชร์แบบชอช้างแต่มันจะเป็น chair เห็นความแตกต่างมาทุกคนคือแบบมันจะไม่ใช่แบบชอช้างแต่มันจะเป็นเหมือนเอาชอช้างกับจอจานผสมกันโดยอาจารย์ที่เขาแบบคุยกับเราอ่ะเขาให้ตัวอย่างมาว่าแบบเชื่อแบบSH อ่ะเหมือนกับเวลาเราจะแบบชู่คนแบบเฮ้ยเงียบๆชู่เงี้ยอันนี้คือ SH แต่ว่า CH จะเป็นเหมือนเสียงรถไฟแบบจักๆๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแบบจอจานบวกชอช้างจอจานบวกชอช้างอะไรเงี้ยเออเป็นต้นคือคำมันจะไม่ได้เริ่มมาแบบเปิดแบบชอช้างมันจะเริ่มแบบเป็นคำปิดแบบเออแล้วก็เป็นแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือแบบคือช็อกมากตอนรู้ครั้งแรกลิ้นมันไม่ไปอ่ะเข้าใจตอนเราใช้แรกๆคือแบบไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกันเว้ยคือแบบงงอ่ะแบบเราลิ้นฉันจะไปรู้มั้ยวะว่าแบบฉันต้องทําลิ้นแบบนี้ในตอนที่จะออกเสียงคำนี้อะไรเงี้ยเออมันต้องใช้ไปเรื่อยๆให้เกิดความเคยชินนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเซลฟ์เทรนนิ่งโอเคลบแล้วก็กลับมาที่ท็อปิกเดิมนะคะทุกคนเก่งอังกฤษไวทำยังไงโอเคหลักๆก็แบ่งเป็น2ส่วน1คือการซึมซับ2คือเซลฟ์เทรนนิ่งวันนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบคุยเล่นเยอะนะทุกคนจะแบบพยายามให้แบบเนื้อหาแน่นๆโอเคสร้างความเคยชิน self training สร้างความเคยชินกับอีกอันนึงที่เราชอบใช้เรียกพาร์ทของ self training อ่ะคือยังไงดีอ่ะเหมือนเวลาเราจะเก่งอังกฤษอ่ะสิ่งที่ทำให้เก่งไวนอกจากการซึมซับคือการฝึกแบบภาคปฏิบัติถูกไหมซึ่งแบบจริงๆการซึมซับผ่านสังคมจริงๆมันก็เป็นการฝึกภาคปฏิบัติเหมือนกันฝึกภาคปฏิบัติแต่ว่า self training นั้นสำคัญชะไหนมันคือภาคปฏิบัติที่เราสามารถควบคุมได้อย่างถ้าเกิดเราเอาตัวไปจุ่มในสังคมอะต่อให้เราเอาตัวเองโยนไปไว้แบบประเทศพูดอังกฤษอะไรก็ได้คือมันซึมซับมาส่วนหนึ่งเท่าที่เราเจอแต่ถ้าเกิดเรามาทำควบคู่กับ self training หรือว่าโฟกัสกับการเซลฟ์เทรนนิ่งไปด้วยอ่ะมันคือการฝึกภาคปฏิบัติที่เราสามารถแบบเลือกได้ว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรสโคปคืออะไรมันจะกว้างแค่ไหนก็ได้จะโฟกัสกับอะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยเออเป็นต้นโอเคฝึกภาคปฏิบัติเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้ฝึกภาคปฏิบัติที่ควบคุมได้โอเคดังนั้นวันนี้ไม่ได้มีสอนแกมมาหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าจะมีการโฟกัสกับเทคนิคของในส่วน self training นี่คือสิ่งที่เราจะมาแชร์วันนี้นะคะโดยจะมีหลักๆ3อย่างเดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูว่าแบบมีอะไรบ้าง3อย่างที่จะสอนวันนี้คร่าวๆเป็น3เทคนิคที่เราใช้ตั้งแต่ม.ต้นโอเคเกริ่นก่อนนิดนึงละกันก็คือเราเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนตอนม.ปลายใช่แต่ว่าที่ผ่านมาม.ต้นจนถึงม.ปลายเราเรียนโรงเรียนรัฐมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยเรียนอินเตอร์นะคะแบบเพิ่งได้มาเรียนอินเตอร์ตอนมหาลัยเพราะว่าแบบตอนนั้นคือได้ทุนเลยได้ไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือแบบไม่เคยเรียนอินเตอร์เลยดังนั้นคือแบบวิธีนี้คือแบบการันตีว่าเวิร์กจริงๆแม้โรงเรียนจะสอนเราไม่รู้เรื่องก็ตามนะคะโอเคเลยอ่ะเก่งอังกฤษไวคือเป็น2ข้อนี้แต่ว่าเดี๋ยวแอดไปข้างล่างนิดนึงแล้วกันเพราะจริงๆมันก็แบบสิ่งที่โรงเรียนสอนมันไม่ได้ไรประโยชน์แค่ว่ามันอาจจะแบบเรียงลำดับทำให้เราเรียนรู้มันได้ไม่เร็วพอหรืออาจจะแบบงงในบางส่วนแค่นั้นเองก็คือโบนัสมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นต้องโฟกัสแต่ถ้าเรียนรู้มันจะเหมือนบัฟทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเยอะเลยเนาะในด้านของแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโอเคหนึ่งคือท่องจำศัพท์ เขียนเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะโอเคท่องจำศัพท์สองคือ grammar structure ใช่ไหมนี่คือสองอย่างที่โรงเรียนจะโฟกัสมากๆแต่จริงๆถ้าในความคิดเห็นเรานะอันเนี้ยคือสำคัญเป็นอันดับ3จาก3ข้อนี้เลย1 2 3อันเนี้ยสำคัญเป็นอันดับ3คือไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเออแต่ถ้าทำมันก็จะดีมากๆเพราะมันจะทำให้แบบการเรียนรู้เราไวขึ้นเป็นต้นมันช่วยบัฟ grammar structure แต่มีอะไรจะแชร์นิดนึงไอ้พวกเนี้ย
คือท่องไปดีต่อตัวคุณแน่ๆแต่อย่าไปยึดติดกับมันมากถ้ามีหนึ่งอย่างที่เราเรียนรู้จากเพื่อนพี่น้องทุกคนที่เรารู้จักในชีวิตนี้มาแล้วเก่งอังกฤษมากๆอ่ะโดยเฉพาะพวกแบบเพื่อนที่เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กเพื่อนที่เก่งแบบสายแข่งขันแบบจ๋าเลยอะไรพวกนั้นอ่ะทุกคนจะมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันหมดเลยนั่นคือเวลาพูดอังกฤษแล้วมันมีอะไรที่แกมมาผิดอ่ะคนพวกเนี้ยไม่สามารถมานั่งชี้ได้นะแบบแกมมาที่ถูกต้องคือแบบอะไรบวกอะไรเอ้ยอันนี้คือ have บวก been บวก ing บวก verb ที่2 3 4 5 6อันเนี้ยคือมันคนพวกเนี้ยไม่สามารถมาจำพวกนี้ได้แต่ทุกครั้งที่มันได้ยินประโยคนึงอ่ะคือมันจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตังหิดตังหิดอ่ะเอ้ยมันเหมือนมีอะไรแปลกไปอ่ะน่าจะเติมอันนี้ตรงนี้เนาะอะไรแบบนี้คือคนพวกเนี้ยจำแกมมาสตรัคเจอร์ไม่ได้หรอกแต่เขามีความเคยชินที่มันมาจาก1การซึมซับ2คือการสร้างความเคยชินดังนั้นมันเลยรู้ว่าแกมมาสตรัคเจอร์ที่ถูกต้องมันคือประมาณไหนเหมือนภาษาไทยอ่ะให้มานั่งแบบให้เรามานั่งไล่ว่าแบบคำสันธานคำบุพบทมีอะไรบ้างใช้ยังไงมันก็ท่องไม่ได้ใช่ไหมมันก็ได้แค่ตอนเรียนอยู่ดีเป็นตอนคุณจะเรียนสวัสดีค่ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เออเงี้ยถ้าลืมทักทายใครไปขอโทษด้วยนะคะวันนี้แบบวันนี้เข้มข้นนิดนึงไม่เข้มข้นเราไม่นอนเนาะโอเคเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับแบบลำดับของสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเรียนรู้แล้วมันจะทำให้เก่งภาษาอังกฤษไวโอเคเลยงั้นไปดูกันดีกว่าว่าเทคนิคที่เราเอามาแชร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะลิสต์ให้3ข้อเนาะใช่ๆมันตังหิดตังหิดไม่คุ้นไม่เคยได้ยินแบบนี้ใช่มันเป็นแบบนั้นแต่ถึงเวลาเราก็แบบไปพอยเอาก็ไม่รู้มันเป็นแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยมันช่วยแก้แกรมมาให้เขาได้แต่ให้เราแบบมานั่งเขียนสูตรแกรมมาแบบที่โรงเรียนสอนมันก็ทำไม่ได้ถูกปะหลายพวกที่แบบhave บวก verbสามบวกcontinue อะไรพวกนี้นี่ฉันก็ลืมไปหมดแล้วเช่นกันเนาะไม่ต่างกับภาษาไทยเว้ยโอเคลบแล้วนะอันนี้ไม่มีอะไรเยอะหรอกโอเคของจริงมันจะมาต่อจากนี้ค่ะทุกคนพร้อมกันไหมโอเคเทคนิคต่อไปนี้ที่จะเอามาแชร์ก็คือเป็นหนึ่งในวิธี self training ที่เรารู้สึกว่าถ้าให้เราเททิ้งวิธี self train ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เรารู้แล้วเก็บไว้ได้แค่อันเดียวอ่ะเราจะเก็บอันนี้ไว้สิ่งนี้มีชื่อเรียกว่า speech mind map โอเค speech mind map สิ่งนี้จริงๆไม่ยากเลยเว้ยไม่ยากเลยทุกคนคือแบบ simple มากเดี๋ยวจะมา go through ให้เห็นแต่ว่าจริงๆคือยังไงดีล่ะคือมันไม่ยากอธิบายยังไงดีวะมันไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดเราคลังคำศัพท์เราไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นน่ะเราอาจจะต้องแบบเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ทำไอ้แบบฝึกหัดอันนี้ไปด้วย speech mind map โอเคตอนนี้นี่เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ดูแล้วก็แบบยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันจะได้แบบพอเห็นภาพนะคะสักครู่นะ speech mind map สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากอาจารย์ท่านนึงตอนเราอยู่ม.2ซึ่งวิธีเนี้ยมันจะเป็นวิธีที่สายแข่งขันมักจะใช้ใครเคยเรียนโรงเรียนรัฐอะคือจะมันจะมีพวกการแข่งขันใช่ไหมพวกที่แบบเอ้ยศิลปะหัตถกรรมเอ้ยแข่งขันระดับเขตระดับภาคระดับประเทศอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีแข่งขันพูด speech impromptu speech storytelling มีdebate ตัวทีอะไรพวกนี้วิธีเนี้ยใช้ได้ใช้ดีกับทุกการแข่งขันเลยจริงๆซึ่งมันเอามาปรับใช้กับแบบเราในปัจจุบันได้ไม่ว่าจะกับภาษาอะไรก็ตาม speech mind map คือแบบช่วยพัฒนาการพูดของเราได้หมดเลยซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเอามาใช้ควบคู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมันทำให้เรียนรู้ได้ไวขึ้นมากแล้วก็สำหรับในปัจจุบันนี้ต่อให้เราไม่ได้ไปแข่งอะไรเลยถ้าเราอยากพัฒนาภาษาตัวเองเฉยๆอันเนี้ยดีมากแล้วจะยิ่งดีไปอีกยิ่งถ้าเกิดแบบคุณทำงานแล้วคุณต้องแบบมีการพรีเซนต์งานมีการแบบออกไปพูดให้คนเห็นเยอะๆ public speaking พวกเนี้ยอันนี้คือแบบหลายคนอาจจะเคยทำอยู่เราก็ได้นะรู้สึก speech mind map จดเลคเชอร์เย้จดเลคเชอร์โอเคค่ะ speech mind map เดี๋ยวคือจริงๆมันง่ายมากเลยเว้ยคือแบบแป๊บนะคือมัน simple มากแต่ว่าตอนนี้เราทำปากกาหายค่ะสักครู่นะคะเคอร์เซอร์ฉันอยู่ไหนเคอร์เซอร์ฉันหายไปอันนี้หรออ่ะกลับมาแล้วคือมัน simple มากเราเลยแบบเอามาปรับเพิ่มให้มันมีหลายรูปแบบมากขึ้นมันจะได้แบบเอาไปปรับใช้กับวิธีการใช้งานให้หลากหลายมากขึ้นได้นะคะ speech mind map โอเคก็จะมี3เวอร์ชันโอเคเวอร์ชันที่1เวอร์1เดี๋ยวเราจะ
ค่อยๆไปดูทีละเวอร์ชันเนาะเวอร์1เวอร์2เวอร์3ความแอดวานซ์จะเรียงกันนะคะแอดวานซ์มากที่สุดคือเวอร์ชันที่3โดยเราจะเบสการใช้งานของแต่ละเวอร์ชันดังนี้1คือเวอร์ชัน1สำหรับ impromptu speech impromptu speech สะกดไงวะนี่ไงฉันสะกดถูกปะวะขอ Google กันนะสะกดถูกปะเนี่ย impromptu ว้ายลืมตัวพีเขิน เป็นต้นนะคะทุกคน impromptu speech impromptu speech คืออะไร impromptu speech เป็นลักษณะของการพูดสุนทรพจน์แบบที่ต้องพูดทันทีอย่างถ้าเกิดมันเป็นการแข่งขันก็คือมันจะมีการจับฉลากหัวข้อแล้วเขาจะให้เวลาเราเตรียมตัว2นาทีหลังจากนั้นต้องพูดทันทีนี่คือ impromptu speech คือลักษณะของการที่แบบต้องพูดสุนทรพจน์แบบทันทีหลังจากรู้หัวข้ออะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้แต่อันเนี้ยง่ายที่สุดเป็นวิธีที่แบบง่ายที่สุดสำหรับ speech mind map นะคะ prep time คือ2นาที prep time 2นาทีถ้าแบบมีอะไรที่แบบเราทำทุกวันได้เพื่อเป็นการฝึกภาษาเราแนะนำอันนี้เลยเนาะ impromptu speech แล้วก็เวอร์ชันที่2จะเป็นสำหรับPublic Speaking หรือ Presentation โอเค Public Speaking หรือ Presentation เอาจริงๆคือแบบ Main Idea ของ Speech Mind Map อะเหมือนกันหมดทั้ง3อันเลยแค่ว่าการจัดลำดับเอ่ยมันจะละเอียดต่างกันในแต่ละเวอร์ชันเนาะเพื่อให้มันแบบปรับเข้ากับการใช้งานได้มากขึ้น Presentation โอเคอันนี้ Prep Time สักประมาณ 5-7 นาทีโอเค Prep Timeถ้าใครแบบอยากทำสิ่งเหล่านี้ในแต่ละวันอ่ะก็แบบลองดูว่าแบบอยากฝึกกับฟอร์แมตไหนมากที่สุดเวอร์ชัน1 2 3เนาะเวลาเตรียมตัวก็คือจะประมาณนั้นแล้วก็ลองบวกเวลาพูดของตัวเองที่แบบจะไปฝึกพูดในแต่ละวันอ่ะสักแบบ2 3นาที5นาทีอะไรเงี้ยอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนนั้นกันละกันเนาะโอเคเอาวันนี้ก่อน prep time 5 7นาทีแล้วก็อีกอันนึงอันที่แอดวานซ์ที่สุดสำหรับเรานะคะน่าจะเป็น mock debate โอเค mock debateหรือง่ายๆมันก็คือแบบดีเบตอะแหละทุกคนแต่ว่าอันนี้เราจะพยายามทำให้มันซิมเปิลลงเพราะว่าดีเบตหรือว่าการโต้วาทีจริงๆอะคือแบบถ้าทุกคนเคยดูแบบโต้วาทีแบบเต็มๆกันนะแบบทั้งของนักการเมืองเอ่ยหรือว่าแบบของพวกคนที่เขามาแข่งโต้วาทีกันอะไรพวกเนี้ยก็คือระบบจะค่อนข้างไม่ได้ซับซ้อนหรอกแต่มันเยอะอะคือมันจะแบบมันจะมีตำแหน่งเฉพาะของแต่ละคนมีหลายคนมีเป็นทีมมีออปโพสิชันมีฝั่งเสนอฝั่งค้านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบผัดกันพูดมีการค้านมีรีบัตโตมี POI มันเยอะนิดนึงแต่อันนี้จะแบบพยายามทำให้มันซิมเพิลขึ้นแล้วก็แบบเอามาทำเป็นแบบม็อกอะคือเล่นขำๆโต้วาทีเอาไปเถียงกับเพื่อนขำๆเล่นกันได้อะไรแบบนี้เนาะเป็นม็อกดีเบตก็ prep time สักประมาณ30นาทีหรอ20ถึง30นาทีแล้วกันโอเค mock debate 20นาทีแล้วกัน10ถึง20นาที30เยอะไปโอเค30มันสำหรับแบบดีเบตเต็มแล้วกันอันนี้ mock debate มันแค่แบบสั้นๆขำๆ15ถึง20นาที10ถึง10ถึง20นาทีโอเค mock debate prep time 10ถึง20นาทีโอเคอันนี้ก็จะเป็น3 format ของ speech mind map ที่เราจะมาแชร์วันนี้นะคะทุกคน alright จดๆๆๆๆแฮ่จดๆๆโอเคเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบโรงเรียนบางที่จะมีสอนไหมอ่ะเพราะจริงๆอันนี้โรงเรียนนี่ก็ไม่ได้มีสอนเหมือนกันแต่เหมือนแบบอาจารย์เขาแค่แบบเอามาแชร์เพราะเราต้องออกไปแข่งข้างนอกเขาเลยแบบอันนี้คือวิธีที่จะทำให้แบบเรียนรู้ได้เร็วพูดได้เร็วอะไรประมาณนี้อะไรอย่างงี้แต่จดไปใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยก็แบบอยากให้โรงเรียนสอนพวกเนี้ยมากๆเลยเพราะมันมีประโยชน์จริงๆไม่ว่าจะกับภาษาอะไรก็ตามจริงๆเนาะโอเคimpromptu speech public speaking mock debate งั้นไปเวอร์ชัน1กันก่อนนะคะทุกคนต้องมีคำศัพท์ในหัวระดับหนึ่งเลยจริงคุณน่ารู้ใช่มันเลยจะแบบ challenge นิดนึงแต่ว่าเราว่าอันเนี้ยต่อให้เราเพิ่งเริ่มต้นนะแนะนำก็แนะนำให้ทำเพราะแบบ1สนุก2คือถ้าเกิดเราทำอ่ะมันเหมือนเป็นการได้ทดลองทำให้เราเห็นไปในตัวเลยว่าแบบถ้าเราต้องพูดสิ่งเหล่านี้จริงๆอะสมองเรามันจะแบบไปดึงหัวข้ออะไรบ้างแล้วมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าในคลังคำศัพท์ในหัวเราอะขาดจุดไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยดังนั้นโอเคอันนี้คือแบบเดี๋ยวมาแชร์เดี๋ยวมาดูโอเคครับผมเพราะแบบจริงๆส่วนหนึ่งนะในตอนที่เราไม่ค่อยเก่งอังกฤษแล้วเรายังไม่รู้สิ่งพวกเนี้ยอุ้ยตายแล้วลืมเทคสกรีนช็อตแคปจอโอเค หนึ่งอย่างที่เราแบบเป็นตอนที่แบบพยายามเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งแต่มันไม่เก่งสักทีอะตั้งแต่ช่วงนั้นเลยคือเราพยายามจะท่องศัพท์ท่องให้เยอะมาก
แต่มันจะถึงจุดนึงที่เราไม่รู้ว่าสับอะไรวะที่เราไม่รู้อะไรแบบนี้มีใครเป็นไหมมีใครเป็นไหมทุกคน คือเหมือนแบบคือรู้ว่าต้องท่องสับอะเอ้ยอยากจะท่องให้ได้สักแบบอะวันละอะสมมติวันละ50คำเงี้ยวันละ20คำมินิอะไรอย่างงี้แต่แบบเอ้าสับอะไรอะแบบจะไปหาที่ไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องไป Google หาแบบพวกอะไรอะชีสรุปที่คนอื่นเขาทำไว้แล้วก็เป็นคลังศัพท์ที่คนอื่นเขามีไว้ให้แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาเราได้ใช้จริงๆไหมถ้าเรามาทำ speech mind map มันเหมือนแบบมันทำให้เราได้เห็นไปเลยแบบสมมติเราต้องมาพูดหัวข้ออะไรสักอย่างในชีวิตจริงอะมันมีคำศัพท์ส่วนไหนบ้างที่เราควรจะรู้แต่ยังไม่รู้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นโอเค speech mind map เวอร์ชันหนึ่งว้าถ้าส่วนไหนเราพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรสงสัยถามได้นะคะทุกคนโอเคเวอร์ชันหนึ่งสำหรับ impromptu speechimpromptu speech โอเค let's say ว่าสิ่งที่เราจะมาทำในวันนี้คือเราทำในฐานะ beginner เลย beginner คือแบบไม่ได้มีคลังคำศัพท์เยอะไม่ได้พูดอังกฤษเก่งแต่สมมติเราอยากมาทำวันนี้มันจะออกมาเป็นหน้าตายังไง impromptu speech 2นาที prep time 2นาที2นาทีที่บอกว่าง่ายอ่ะง่ายจริงๆเว้ยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะสมมติมีหัวข้อมาหนึ่งหัวข้อก็แค่ตั้งไว้ตรงกลางท็อปปิกแล้วหลังจากนั้นแตกสาขาออกไปเว้ยทุกคนพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะผมก็จะเป็นซับอะไรอะซับท็อปปิกเหรอซับซับท็อปปิกไปซับท็อปปิกอะไรแบบนี้พอเห็นภาพไปทุกคนง่ายไหม นี่คือที่หมายความเว้ยซับท็อปิกแล้วพอได้ซับท็อปิกแตกออกไปเป็นดีเทลจะกี่อันก็ได้จะเป็นรูปแบบไหนก็ได้จะแบบทำเป็นบล็อกๆแบบนี้ก็ได้ดีเทลหรือว่าจะทำเป็นแบบดีเทลแล้วก็มีบุลเลต์พอยต์ข้างล่างก็ได้อะไรแบบนี้ตายแหละเราบังอยู่หรือเปล่าบุลเลต์พอยต์เดี๋ยวเราขยับตัวเองนิดนึงโอเคไว้ประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดไม่ได้อยากทำเป็น bullet point พอได้ดีเทลปุ๊บอาจจะใส่ example อะไรแบบนี้หรือว่าตัวอย่างนั่นเองตัวอย่างไม่แน่ใจว่าพอเห็นภาพกันไหมอะแต่เวอร์ชันหนึ่งที่ว่าง่ายอะคือแค่นี้เลยคือเขียนแบบเลือก topic มาสักอย่างแล้วค่อยๆแตกแยกย่อยออกไปว่าเราคิดอะไรออกบ้างแล้วก็ใส่เป็นดีเทลใส่เป็น example อะไรแบบนี้มันก็จะคือแบบไล่ความละเอียดอะไล่ความละเอียดคือจากใหญ่ไปเล็กเนาะ topic ไป subtopic subtopic ไปดีเทลไป example มาดูตัวอย่างดีกว่ามาดูตัวอย่างทุกคนขอหัวข้อตัวอย่างสักหนึ่งหัวข้อค่ะอะไรก็ได้โยนเข้ามาเลยหัวข้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองทำ speech mapping speech mind map กันดูว่าแบบมันแมปออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเราต้องเอาไปใช้พูดหรือว่าเอามาใช้ฝึกอะไรแบบนี้แต่ว่าเทมเพลตของมันคือประมาณนั้นเลยเว้ยก็คือเนี่ยไล่จากใหญ่ไปเล็กท็อปิกซับท็อปิกดีเทลแล้วก็แตกออกไปอันนี้คือเวอร์ชันอย่างง่ายเลยเนาะคือแบบง่ายมากชิวเลยใช้เวลา2นาทีเนาะหลังจากที่เราได้ท็อปิกมามีไหมมีใครอยากโยนท็อปิกอะไรมาไหมโยนมาได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้สุ่มดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะน้ำหายน้ำอยู่ไหนหัวข้ออะไรก็ได้เลยคือแบบจะเป็นสิ่งของก็ได้เป็นอะไรก็ได้หม้อไฟโอเคคุณอรัวบอกหม้อไฟจัดไปค่ะหม้อไฟอ่ะสมมุติหม้อไฟภาษาอังกฤษเป็นฮอตพอตโอเคยกตัวอย่างถ้าเกิดโจทย์ที่เราอยากจะพูดคือฮอตพอตหรือว่าหม้อไฟสเนคฟิชเป็นหัวข้อยังไงเอ้ยแต่มันก็ได้น้ำก็ได้อยู่มันก็แท้ได้อยู่ถ้าเรามีจินตนาการมากพอแต่ไม่เป็นไรเรามีจินตนาการมากพออยู่แล้วเราเป็นคนไทยแปลว่าอิสระเนาะ ดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะโอเคป่ะหม้อไฟฮอตพอตสมมุติว่าเราต้องพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับฮอตพอตหรือหม้อไฟแล้วก็เนี่ยมีเวลาเตรียมตัว2นาทีให้พูดเกี่ยวกับหัวข้อนี้เราจะพูดยังไงบ้างอ่ะสมมติเริ่มจับเวลา2นาทีเหมือนตอบคำถามนางงามไหมนะใช้เวลา2นาทีเนี่ยคล้ายๆเลยใช่แล้วคุณคล้ายมากแค่ของนางงามอ่ะเขาอาจจะไม่ต้องมาแตกแยกย่อยท็อปิกหัวข้อเป็นแบบเป็นผังความคิดแบบเราเพราะว่าของเขาคือมันพอยต์ของคำถามเขาอ่ะมันคือพอยต์เดียวเขาตอบออกมาจะกี่พอยต์ก็ได้ก็จริงแต่สุดท้ายมันก็คือแบบ
มันคือตอบคำถามคำถามเดียวอะเก็ตไหมเออมันไม่ได้จำเป็นต้องแบบแตกแยกย่อยออกไปเยอะไม่งั้นเดี๋ยวแบบอ่ะยาวเกินอีกอ่ะออกนอกเรื่องอีกอ่ะโดนหักคะแนนอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่คล้ายใช่เลยค่ะคล้ายอันนี้อ่ะสมมติฮอตพอตอันนี้คือท็อปิกใหญ่แตกแยกย่อยเป็นท็อปิกเล็กสมมติเราต้องพูดเกี่ยวกับมันเราพูดอะไรเกี่ยวกับมันได้บ้างอ่ะลองนั่งคิดฮอตพอตพูดอะไรได้บ้างนะพูดอะไรได้บ้างนะฮอตพอตอ่ะคิดออกสมมติหนึ่งอันฮอตพอตWhat is hot pot? What is hot pot? Question mark อ่ะได้ sub topic หนึ่งอันแหละสมมติเราจะพูดแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับเอ้ย hot pot คืออะไร1อ่ะ2คิดอะไรออกอีก hot pot เราไงต่ออาจจะเป็นอาจจะเป็น history of hot pot คือเวลาเราเขียนคือแบบคิดอะไรออกเขียนไปก่อนได้เลยเว้ยแล้วถึงเวลาคือแบบจะพูดทั้งหมดไหมค่อยว่ากันโอเค history of hot pot อ่ะ history of hot pot ประวัติศาสตร์ของ hot pot มันเกิดมาจากอะไรทำไมมนุษย์ต้องแดกมันเอออะไรแบบนี้ what is hot pot history of hot pot อ่ะมีอะไรที่แบบคิดว่าเราสามารถพูดเกี่ยวกับ hot pot ได้อ่ะหม้อไฟยกตัวอย่างอ่ะ culture hot pot culture hot pot culturehot pot culture อ่ะเดี๋ยวอีกสักอันละกันขอ sub topic อีกสักอัน hot pot มีอะไรอีกหน้าที่เราพูดเกี่ยวกับ hot pot ได้how to hot pot เป็นต้นอะไรแบบนี้ how to hot pot POV of hot pot POV of hot pot POV of hot pot คืออะไรอ่ะคือแบบ point of view of hot pot คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเกิดใหม่เป็นกระทะหม้อไฟแบบนี้ hot pot POV อะไรก็ how to hot pot how to hot pot question mark เป็นต้นอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของแมปเดี๋ยวเราขออนุญาตย่อขนาดแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบบทุกอย่างมันอาจจะใหญ่กว่านี้อึ๊บโอเคจำลองเป็นหม้อไฟจริงจำลองเป็นหม้อไฟอ่ะสมมติตอนนี้อยู่ที่ประมาณนี้เอาจริงๆถ้าเกิดเราแถเก่งๆอ่ะเขียนประมาณเท่านี้ออกไปพูดได้เลยเพราะเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะพูดถึงบ้างอ่ะมันคือฮอตพอตใช่ไหมคือหัวข้อเราจะพูดถึงว่าฮอตพอตคัลเจอร์ของฮอตพอตอ่ะวัฒนธรรมการกินฮอตพอตมันเป็นยังไงแล้วก็อาจจะแตกออกไปอีกเช่นฮอตพอตคัลเจอร์ฮอตพอตคัลเจอร์ไทยแลนด์ and hot pot อันนี้สมมติเป็นแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆ Thailand on hot pot แล้วก็เราอาจจะทำแตกออกไปเป็นหัวข้อย่อยว่าแบบเอ้ย culture วัฒนธรรมการกิน hot pot แล้วก็ไปเป็น Thailand and hot pot เราพูดอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน hot pot ของคนไทยได้บ้างอย่างเช่น1คือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสังสรรค์เป็นต้นสังสรรค์อ่ะมีดอ่ะสมมุติถ้าเราคิดคำอังกฤษไม่ออกเขียนไทยไปก่อนได้สังสรรค์วัฒนธรรมสังสรรค์ถ้าคิดอันนี้คือแบบถ้าเกิดเราคิดคำอังกฤษไม่ออกเขียนไทยไปก่อนเลยเขียนไทยไปก่อนได้แล้วถึงเวลาตอนเราต้องมาหัดพูดอะไรพวกเนี้ยค่อยไปไล่ Google ส่วนที่ไม่รู้ได้อ่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างแล้วแบบเวลาเราทำแมปอ่ะมันจะทำให้เราเห็นได้ยังไงว่าเราขาดคลังคำศัพท์ส่วนไหนเพราะแบบเวลาเราฝึกทำอะไรพวกนี้มันจะทำให้เห็นว่าแบบเราอยากพูดเรื่องนี้แต่เราไม่มีศัพท์ในเรื่องอะไรบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะไหนตั้งใจจะสื่อว่าแต่ละคนมองฮอตพอตว่ามันคืออะไรโอ้อันนี้ไอเดียดีถูกต้องดีฮอตพอต POV ฮอตพอตแต่ละคนมองฮอตอันนี้อาจจะอยู่ในซับเซตซับท็อปิกของฮอตพอตเขาเจอได้เป็นต้นเช่นแบบฮอตพอตอะสมมติต่อมาเป็นฮอตพอต POV ข้างล่างแทนอะไรนะฮอตพอตวัฒนธรรมการสังสรรค์แล้วก็อาจจะมีพูดถึงอะไรได้อีกอะฮอตพอตสำคัญยังไงฮอตพอต importance เป็นต้นแล้วก็ hot pot ยังไงดี
นี่ในหัวนี่คือแบบฮอตพอตทำอะไรได้อีกอะทุกคนฮอตพอตคือแบบอย่างในวัฒนธรรมสังสรรค์ของประเทศไทยถ้าพูดถึงแบบหม้อไฟเอ่ยชาบูเอ่ยเงี้ยมันเป็นเมนูอาหารที่ทำให้คนสามารถบอนดิ้งกันได้มากหรือแบบสนิทกันได้เยอะขึ้นมากเพราะมันคือลักษณะของการที่แบบไม่ได้ต่างคนต่างกินแต่ทุกคนมานั่งรวมกันแล้วกินจากหม้อเดียวกันอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องของฮอตพอตบอนดิ้งอะไรแบบนั้นฮอตพอตบอนดิ้งอุ๊ยมีจุดดำติดมาหายไปไหมนะอ๋อนี่ไงฮอตพอตบอนดิ้งเป็นต้นอะไรแบบนี้อะสมมติฮอตพอตเขาเจอคือได้ไปแล้วแล้วก็อาจจะเติมอย่างที่คุณซิกมาเสนอมาเนาะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเนี่ยเป็นต้นอะมีฮอตพอตเคาน์เตอร์ออกมาเป็น Thailand and Hot Pot มีฮอตพอต POV from around the world อะไรเงี้ยfrom around the world ก็พูดถึงได้ไม่มีกฎนะทุกคนว่าแบบเราอยากจะใส่อะไรในแบบ speech mapping ของเรา from around the worldเป็นต้นอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะแบบลิสต์ไปว่าแบบเป็น1 2 3 4อะไรยังไงก็ว่าไปอะไรแบบนี้ How to hot pot ก็อาจจะแบบอ่ะออกมาเป็น equipment เป็นต้น equipment คือ hot pot ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะ ingredient hot pot ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ย ingredient เป็นต้นแล้วเราก็เนี่ยพอได้ซับท็อปิกออกมาแล้วมีอินกรีเดียนต์มีอุปกรณ์แล้วก็ไล่เลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่ะหม้อไหชามกระทะอะไรก็ว่าไปมีพอตมีดิชมีช็อปสติ๊กมีอะไรก็ว่าไปบลาๆๆๆๆเยอะแยะจิปาถะมากมายอินกรีเดียนต์ก็อ่ะฮอตพอตใส่อะไรบ้างอ่ะผักยาติโกโฮติก้าอะไรก็ใส่ไปเวจีมีอะไรมีแครอทมีบรอกโคลีมีบรอกโคลีใส่ฮอตพอตได้ป่ะทุกคนได้ดิ หมูสไลด์อ่ะหมูสไลด์พอร์กbeef อะไรก็ว่าไปเป็นต้นยกตัวอย่างเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของเวอร์ชั่น1เนาะ prep time 2นาทีทำอะไรได้บ้างเป็นต้นโอเควัฒนธรรมการแชร์อาหารใช่เนี่ยเห็นป่ะมันแตกแยกย่อยได้เยอะเลยวัฒนธรรมการแชร์อาหารการแชร์อาหารภาษาอังกฤษคืออะไรมันจะอยู่ใน hot pot culture ใช่ไหมก็จะเป็น sharing culture hot pot sharing culture อะไรเงี้ยแล้วก็แตกแยกย่อยออกไปได้เยอะเลยอันนี้กระดาษมันเล็กเว้ยทุกคนแต่ถ้าทุกคนลองเขียนกันเองดูมันแตกได้ไม่สิ้นสุดเลยเนาะเสมือนกับความสามารถของคนไทยที่เวลาพูดแล้วพูดได้ไปเรื่อยพอทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันได้แล้วก็แตกออกไปเป็นหัวข้อใหม่ๆได้อีกเยอะแยะเลยเนาะแต่อันนี้ก็คือแบบลองกำหนดลิมิตให้ตัวเองสมมติอ่ะ2นาทีเราแตก speech mind map ของเราออกไปได้กว้างแค่ไหนลองเขียนออกมาแล้วพอได้ออกมาคร่าวๆปุ๊บอ่ะสมมติ2นาที3นาทีเขียนเสร็จปุ๊บลองเอากระดาษมากางแล้วนั่งพูดหน้ากระจกอาจจะไม่ต้องหน้ากระจกก็ได้แต่แค่ลองนั่งพูดดูว่าถ้าเราต้องพูดกับใครสักคนน่ะเกี่ยวกับฮอตพอตเราจะพูดอะไรยังไงเริ่มยังไงอะไรแบบนี้จะพูดถึงอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยซึ่งแมปเนี้ยมันจะเหมือนวางเป็นโรดแมปเป็นไกด์ไลน์ให้เราไว้เรียบร้อยแล้วว่าแบบเราสามารถพูดถึงอะไรแบบได้บ้างมันจะแตกแยกย่อยออกเป็นหัวข้อยังไงได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะลองทำแบบเนี้ยทุกวันวันละ5นาทีการแบบการพัฒนาคือแบบสัญญาเลยว่าแบบเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเนาะโอเคก็คือจะประมาณนี้ครับผมสำหรับ speech mind map ถ้าเกิดอะไรไม่รู้คำอะไรแบบนึกไม่ออกอ่ะเขียนภาษาไทยไปก่อนแล้วค่อยไปเสิร์ชดูอีกทีนึงว่าแบบภาษาอังกฤษเป็นยังไงคำอะไรใช้อะไรได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะโอเคจะลองพูดอันนี้ไหม สำหรับอันนี้พูดได้2แบบนะทุกคนคือแบบ1คือพูดเป็นสุนทรพจน์เลยคือแบบลองพยายามเรียบเรียงให้ทุกอย่างมัน make sense มากที่สุดหรือถ้าพูดแบบให้มันเป็นลำดับยังยากอยู่พูดไปเรื่อยก่อนก็ได้แบบหัดพูดไปเรื่อยแล้วก็แบบพยายามพูดให้แบบทุกอย่างมันสามารถเชื่อมกันได้ทั้งแมปที่เราเขียนมาอะไรแบบนี้เนาะเช่นแบบยกตัวอย่างสมมติเราเขียนแมปอันนี้เสร็จแล้วสมมติเราต้องคุยกับแชทในสตรีมเนี้ยเกี่ยวกับฮอตพอตเราก็อาจจะเริ่มแบบยกตัวอย่างDo you guys know hot pot? Do you guys eat hot pot? So the thing is that about hot pot, I think it's very interesting because hot pot has so much to do with like human culture. แล้วก็บุ๊บมาแล้ว1บล็อก
How is it important to our culture? Let's say in our culture, Thai culture. อ่ะ what มา where มานี่แหละ So for example, ตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะ For example, in Thailand hot pot, we have the culture of sharing hot pot in our meal time to like further bond our friendship เป็นต้นอ่ะก็จะมาอันนี้ hot pot bonding and why how is that the case because blah 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 อะไรก็ว่าไปแล้วก็เนี่ยเราก็สามารถจะไปแบบไล่เก็บหัวข้อตามนี้ได้แล้วสมมติเราพูดหมดหรือต่อให้เราพูดไม่หมดแต่เราอยากจะไปส่วนอื่นแล้วก็ hop ไปส่วนอื่นได้เลยแล้วแต่เพราะเนี่ยทุกอย่างมันเขียนไว้แล้วโดดไปโดดมาตามใจชอบเลยวิธีการพูดเราว่าถ้าเกิดลองเทียบกับวิธีการพูดของภาษาไทยอ่ะคือมันแบบจะเปลี่ยนหัวข้อจะอะไรยังไงคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เราว่าส่วนหนึ่งที่มันชาเลนจ์สำหรับหลายๆคนคือแบบเราไม่รู้คำมากกว่าดังนั้นใช้อันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ในการชี้ทางให้เราเห็นว่าแบบถ้าเราต้องพูดเกี่ยวกับท็อปิกอะไรสักอย่างจริงๆอ่ะสมองเรามันทำงานยังไงมันกระโดดจากท็อปิกนึงไปอีกท็อปิกนึงยังไงมีคำเชื่อมอะไรที่เราอยากจะเชื่อมจากท็อปิกนี้ไปอีกท็อปิกนึงแล้วเราไม่รู้ไหมเช่นแบบเช่นแบบอย่างที่เราใช้เมื่อกี้คือแบบจะพูดถึงฮอตพอตคัลเจอร์แล้วเราจะไปส่วนต่อไปยังไงดีอ่ะก็อย่างอาจจะใช้คำว่า for example เป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนท็อปิกอาจจะใช้คำเชื่อมอื่นไหมเช่นแบบแต่จริงๆแล้วในอีกมุมมองหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็เอ้ยในอีกมุมมองหนึ่งเราจะทำเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีวะก็อาจจะเป็น on the other hand อะไรแบบเนี้ยเราก็จะแบบสามารถไปแบบรู้ว่าเราต้องเสิร์ชหาอะไรรู้ว่าเรายังบกพร่องคำศัพท์ประเภทไหนบ้างอะไรแบบนี้ก็ใช้แมปนี้เป็นตัวแบบช่วยได้เป็นต้นพอเป็นน้ำเสียงกับความเร็วที่คุณพูดผมนี่ตั้งรับเตรียมตบมุกคุณเลยแม่ไม่นะมันไม่เห็นมีอะไรตบมุกได้เลยบ้าบอคุณโซทับใช่ไหมคะโซทับหรือโซทูบีอะโซทับใช่ไหมสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีมค่ะวันนี้จะรวบรัดนิดนึงนะคะทุกคนสำหรับสิ่งที่เราอยากเอามาแชร์ในวันนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสปีชมายด์แมปอย่างง่ายนะทุกคนแนะนำให้เริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเพราะตอนที่เรายังไม่เก่งอังกฤษเราเริ่มจากอันนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบฝึกไปเรื่อยๆจนแบบจนถึงจุดนึงอ่ะเราจะรู้จังหวะของตัวเองชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยแบบเราเป็นคนชอบพูดยังไงชอบพูดแบบไหนเราชอบเชื่อมหัวข้อยังไงแล้วเรามักจะใช้คำอะไรในการเชื่อมหัวข้อพวกนั้นเวลาสมองเราแบล n k เรานึกถึงอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบหนึ่งชาเลนจ์ของการที่เราต้องพูดอังกฤษกับชาวต่างชาติอะคือบางทีมันแบล n k ไม่รู้จะพูดอะไรหรือบางทีคือแบบคิดไม่ทันอะไรแบบเนี้ยการที่เราฝึกตัวเองจากการทำสปีชมันแบบบ่อยๆเว้ยคือมันจะเหมือนทำให้สมองเราจำเนื้อหาเป็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วมันจะแบบมันจะชินว่าแบบทุกครั้งที่เราทำสปีชมายด์แมปอะเรามักจะแตกหัวข้อไปยังไงบ้างเช่นแบบเราจะชอบแตกไปเป็นตัวอย่างประมาณนี้เราชอบแตกออกไปเป็นถ้าเรานึกหัวข้อไม่ออกหัวสมมติถ้าเกิดอเมรี่ถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฮอตพอตเลยอะบางทีแทนที่จะแตกไปเป็นแบบฮอตพอตคืออะไรประวัติศาสตร์ของฮอตพอตถ้าเราไม่รู้จักฮอตพอตเลยแล้วเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับมันเราอาจจะแตกไปเป็นอย่างอื่นเช่นฮอตพอตแล้วก็personal view เป็นต้นยกตัวอย่างสมมติเราเป็นคนไม่รู้จักฮอตพอตแต่ต้องพูดเกี่ยวกับฮอตพอตก็ไอ้พวกนี้ก็คือจะไม่ได้เขียนออกมาเลยแต่เราก็อาจแบบถ้าทำ mind map บ่อยๆอ่ะมันจะรู้ว่าแบบเอ้ยเราสามารถเลื้อยออกไปจากหัวข้อนี้ได้ยังไงได้บ้างเช่นฮอตพอตแล้วแตกออกไปเป็น personal viewซึ่งอันนี้ก็คือสามารถทำให้เกี่ยวกับฮอตพอตได้โดยที่ไม่ต้องมีดีเทลของฮอตพอตเยอะอาจจะเป็นการพูดความคิดเห็นของเราต่อฮอตพอตอะไรแบบนี้แบบ my view on hot pot อะไรแบบนี้หรือเป็นต้นเนาะก็จะแตกออกไปได้ฮอตพอตคืออะไรจริงๆแล้วดิฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าฮอตพอตคืออะไรค่ะแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าฮอตพอตมันเป็นอาหารการกินที่มีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ไม่รู้ถูกไหมอะไรแบบนี้แล้วก็มันก็จะแตกออกไปได้อีก my view on hot pot แล้วก็hot pot from what I know อะไรเงี้ย from what I know อ่านรู้เรื่องมาทุกคนเราอ่านไม่รู้เรื่องเลย so ถูกครับโอเคเลยค่ะก็คือพูดไปเลยเหรอฮะหรือว่าร่างไว้ในหัวกระดาษก่อนอะไรงี้ค่อยพูดใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบพอลองเลือกหัวข้อให้ตัวเองสักอันปุ๊บอ่ะจับฉลากก็ได้หรือจะแบบเลือก
เลือกแบบสุ่มมาก็ได้อะไรแบบนี้แล้วเราลองเอามานั่งเขียนในกระดาษก่อนเป็น mind map แบบนี้คร่าวๆลองจับเวลาก็ได้ค่ะเช่นแบบอ่ะ2นาที3นาทีเขียน mind map ให้เสร็จได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วลองเอามานั่งพูดถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นน่ะเราแนะนำว่าเหลือบมองกระดาษไปด้วยพูดไปด้วยได้เนาะก็จะเป็นการแบบให้ตัวเองมีไกด์แล้วก็รู้ว่าแบบควรจำจากแบบท็อปิกหนึ่งไปอีกท็อปิกหนึ่งยังไงมีอะไรบ้างที่เราพูดถึงได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเริ่มแบบเริ่มคล่องและอยากชาเลนจ์ตัวเองหน่อยพอเขียนมันแบบเสร็จปุ๊บพับกระดาษแล้วพูดเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะเงยหน้ามองกระดาษอีกทีตาลายขอโทษค่ะ โอเคแต่คือแบบของอันนี้คือมีแค่นี้แหละก็คือสปีดมายด์แมปเวอร์ชัน1คือประมาณนี้อันนี้คือเป็นแบบเป็นเบสิกของทุกอย่างเลยเป็นเทคนิคที่เราได้เรียนรู้ตอนมอต้นแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงกับพวกแบบสนามแข่งหลายๆอันแล้วมันเวิร์กจริงๆสัญญาเนาะโอเคเลยลองทำดูทุกคนคือแบบแค่วันละครั้งอะไรเงี้ยวันละ5นาทีเป็นต้นท็อปิกคือมันจะอะไรก็ได้ความยากง่ายคือแบบแล้วแต่ท็อปิกเลยแล้วก็แล้วแต่ที่เราอยากจะชาเลนจ์ตัวเองอะอย่างเมื่อกี้ท็อปิกฮอตพอตก็อาจจะแบบอาจจัดว่าง่ายหรือถ้าอยากได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอะสมมติผลไม้เนี้ยยกตัวอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างสมมติแอปเปิลเป็นต้นแอปเปิลอ้าวเราต้องพูดถึงแอปเปิลพูดเลยถึงแอปเปิลได้บ้างแอปเปิลคือ what is apple อะทุกคนจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเลยใช่ป่ะว่าแบบถ้าเกิดเป็นเราอะเวลาเราจะพูดอะเราชอบแตกหัวข้อยังไงเราจะชอบแบบ what ก่อนแบบ what is apple อะมีอะไรอีก apple ถ้าอยากถ้าเป็นคนชอบอะไรยากๆหน่อยก็อาจจะเป็นแบบapple in literature ใช่แบบ apple ในพวกวรรณกรรมอาจจะเป็น apple แบบในไบเบิลเป็นตัวอาจจะเป็นแอปเปิลอะสมมุติคิดไม่ออก my pov on apple อะไม่ได้รู้จักแอปเปิลขนาดนั้นแต่อยากพูดก็อะฉันคิดยังไงกับแอปเปิลรสชาติเป็นไง taste หน้าตาอะสมมติเป็น looks อาจจะเป็น apple menu from apple เงี้ยคือมันแตกไปได้แบบไปเรื่อยเลยเว้ยคือแบบมันจะพูดถึงอะไรก็ได้เนาะอ่ะเมนู from apple อาจจะมีแบบอ่ะ apple pie มีฟรุตสลัดอะไรแบบนี้ลองแตกไปแล้วลองนั่งพูดหน้ากระจกดูอะไรแบบนี้ชอบความแบบไม่ต้องอลังการขนาดพวกเอเซ่ใช่มันไม่ได้จำเป็นต้องอลังการเว้ยคือแบบฝึกพูดมีแค่นี้เลยเว้ยทุกคนเราคือแบบมันจะเห็นชัดจริงๆว่าเราแบบบกพร่องอะไรบ้างจุดแข็งของเรามีอะไรบ้างแล้วถึงเวลาที่เราต้องพูดในเวลาขับขันหรือเวลาที่แบบเราไม่ทันได้เต็มตัวไอ้ mind map พวกนี้มันจะกลับเข้ามาในหัวทันทีหรือบางอย่างคือแบบเราฝึกจนมัน build in เข้าไปในตัวแล้วจนเรารู้ว่าแบบเราจะเริ่มต้นบทสนทนายังไงเราจะพูดถึงยังไงถ้าเกิดเราไม่อยากพูดเรื่องนี้เราจะแบบหักเหออกไปจากท็อปิกนี้ยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยmeme from apple meme from apple ได้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็แบบเริ่มมีความคิดแล้วแบบจากหนึ่งท็อปิกมันแตกเป็นยังไงได้บ้างลองนั่งแตกออกไปแล้วลองเอามานั่งพูดแล้วว่าจุดที่สนุกอะนอกจากการนั่งแตกหัวข้อนะจุดที่สนุกคือการที่เราต้องเอาทุกอย่างมานั่งเชื่อมกันตอนเรานั่งพูดอะ คือแล้วลองอัดเสียงไปนั่งฟังด้วยก็ได้เว้ยคือมันจะเห็นแพทเทิร์นการพูดของตัวเองชัดมากว่าแบบเราเป็นคนพูดยังไงชอบกระโดดไปกระโดดมาชอบพูดแบบเป็นออเดอร์หรือเปล่าหรือเราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแบบเราเป็นต้นอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะเป็นคนชอบพูดแบบกระโดดไปกระโดดมาเพราะเราภาษาไทยเราก็พูดไม่รู้เรื่องเป็นต้นยกตัวอย่างเนาะมันทำให้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองได้เยอะขึ้นเยอะเลยแล้วอะอย่างบางอย่างที่เราแตกออกมาบางอย่างเราอยากพูดถึงแต่ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าอาจจะเป็นท็อปิกต่อไปที่เราอยากจะแบบไปเรียนรู้เช่น apple in literature เงี้ยเราเขียนมาแต่เราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเอ้าจะไปเรียนรู้ที่ไหนดีวะ search ก็ search ได้เลยเป็นต้นอะไรแบบนี้ค่ะโอเค apple 5W1H คืออะไรวะ คืออะไรวะเอ๊ะโอเค alright ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น rap เวอร์ชัน1ของ speech mapping อันนี้คือเวอร์ชันอย่างง่ายสำหรับ beginner เนาะไปดูเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2จะมันจริงๆทุกอันเบสมาจากเวอร์ชัน1หมดเลยแต่ว่าความละเอียดจะแบบมีเพิ่มนู่นนิดนี่หน่อยมาเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นกับแบบลักษณะการใช้งานแบบอื่นๆเนาะโอเคลองไปดูเวอร์ชัน2ค่ะอันนี้ก็ prep time ประมาณ 5-7 นาทีไม่ยากมากจะเป็นเหมือนอันแรกแต่เป็นระบบระเบียบขึ้นมานิดนึงเพราะเอาไว้ใช้สำหรับ public speaking หรือว่า presentation โอเค public speaking
/presentation presentation อันนี้ prep time สัก 5-7 นาที min prep time เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเลือกท็อปิกมา1อย่างแล้วเราแตกออกมาแต่ครั้งนี้เราแทนที่เราจะแบบมานั่งกดดันตัวเองด้วยเวลาแค่แบบ2นาทีเราต้องเขียนให้เสร็จเงี้ยจริงๆจะให้เวลาตัวเองเยอะกว่านั้นก็ได้อะไรอย่างงี้แต่ลองมาทำให้มันเป็นระบบระเบียบดูให้เราสามารถแบบใช้มันเป็นสคริปต์ได้เลยเวลาที่เราต้องออกไปพรีเซนต์อะไรสักอย่างหรือพูดในที่สาธารณะเป็นต้นอะไรแบบนี้อันนี้เราจะทำให้มันเป็นระเบียบขึ้นมานิดนึงจะเป็นเหมือนการเอา mind map มาผสมกับลักษณะการเขียนโน้ตแบบ outline นั่นก็คืออ่ะสมมติได้ topic มา topic เราก็จะแตกออกมาแทนที่จะแตกออกไปเป็น sub topic เราจะแตกออกมาเป็น category ก่อน category ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะแบบจะแตกออกไปเป็นอะไรบ้างแต่อันนี้คือยกตัวอย่างที่เราใช้บ่อยๆเราจะชอบแตกออกไปเป็นดังนี้ถ้าเราต้องพูดแบบในที่สาธารณะหรือแบบ present เป็นต้น1คือ detail 2คือ relevant fact หรือว่าแบบfun fact หรืออะไรก็ตามเนื้อหาแบบเกร็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับ topic ที่เราจะพูดอะไรแบบนี้ relevantต่อมาอีกอันนึงอาจจะเป็น story อ่ะ stories อาจจะเป็น related stories ละกันแบบนั้นน่าจะแบบดีกว่า related stories หรือแบบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ topic นี้โอเคแล้วก็อาจจะเป็นอ่ะ personal POV อันนี้ใช้บ่อยพอเป็นคนแบบเวลาไม่รู้จะพูดอะไรก็จะพูดแบบมุมมองของฉันคิดอย่างนี้เพราะอันนี้คือเราแบบไปได้ไกลไปได้เรื่อยแล้วไม่มีอะไรถูกผิดเพราะมันคือมุมมองเป็นต้น personal POVแล้วก็อ่ะอันนี้จะเป็นอีกอันนึงคือ add on อันนี้ optional คือจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับ requirement ของสิ่งที่เราต้องพูดณตอนนั้นเดี๋ยวจะมาแบบลงรายละเอียดให้เห็นว่าแบบ add on คือยกตัวอย่างประมาณไหนโอเคค่ะ optional เห็นความต่างไหมทุกคนเห็นความต่างกับความเหมือนไหมทุกคนเรามี topic ถูกต้องเหมือนกับเวอร์ชัน1เลยแต่แทนที่เราจะแตกไปเลยอ่ะคือเราเหมือนขมวด category มาแล้วว่าแบบมีอะไรบ้างที่เราอยากจะพูดถึงทำไม POV ถึงมีจุดแดงแหมอยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจโอเค POV เป็นต้นถ้าเกิดลองเทียบดูอ่ะเวอร์ชัน1คือแทบจะเหมือนเป็น topic กับ detail แค่นั้นเลยแทบจะเป็นแบบนั้นเนาะอันนั้นคือเวอร์ชัน1ซึ่งแน่นอนเวอร์ชัน1สามารถแบบฉลับมาอันนี้นิดหน่อยก็ได้ฉลับมาอันนั้นนิดนึงก็ได้ถ้าเราคิดออกอะไรแบบนี้แต่มันจะแบบไม่ได้มานั่งฟิกซ์ว่าแบบต้องมีแคททอกอรี่อะไรบ้างอันนี้คือแบบแนะนำให้ลองมานั่งฟิกซ์ไปเลยแบบแคททอกอรี่เป็นยังไงเพราะถ้าเกิดเราต้องออกไปแบบพูดในที่สาธารณะหรือพรีเซนต์อะไรสักอย่างจริงๆลำดับสำคัญมากเวอร์ชัน1คือแบบมันไปเรื่อยได้ไงแล้วมันแบบมันเอาไว้ใช้สำรวจตัวเองว่าแบบอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีลักษณะการพูดของฉันเป็นยังไงเวลาสมองฉันโล่งอะไรพวกนี้เวอร์ชัน1สำรวจตัวเองเวอร์ชัน2ต้องใช้งานจริงแหละเราไม่มีเวลามานั่งสำรวจตัวเองดังนั้นวิธีที่เราแบ่งแคตตาล็อกตั้งแต่เริ่มไปเลยอ่ะมันจะทำให้ตอนเอาออกไปใช้อ่ะมันเป็นลำดับมาตั้งแต่แรกโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเรียบเรียงทีหลังตอนจะพูดเนาะอะไรแบบนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นคือเหมือนเวอร์ชัน1เลยค่ะทุกคนแตกแยกย่อยออกจากแคตตาล็อกเหล่านี้ไปอ่ะสมมุติจริงๆไม่ต้องสมมุติก็ได้ relevant fact แล้วก็ลองสมอย่างสมมุติ related story ลองแยกออกไปเป็นก็เป็น a story 1 story 2ทำไม brush มันเป็นอย่างนี้เป็นต้น relevant fact อ่ะ fact 1 fact 2อะไรก็ว่าไป1 2 3 4อะไรก็ว่าไป personal POV ทุกคนก็เห็นตัวอย่างแล้วเนาะของแบบอันเมื่อกี้เช่นแบบฉันคิดยังไง opinion1 2 3อะไรก็ว่าไปดีเทลก็คือแล้วแต่ท็อปปิกเลยดีเทลอะไรก็ว่าไป add on คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่เนื้อหาที่เป็น direct association ของท็อปปิกหรือว่าเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับท็อปปิกแต่เราต้องพูดถึงยกตัวอย่างเช่นอะอย่างสมมติถ้าเกิดสิ่งที่เราต้องพูดในที่สาธารณะมันอยู่ในงานอีเวนต์เป็นต้นยกตัวอย่างนะเราอาจจะเอาสิ่งที่เราต้องพูดแต่มันไม่เกี่ยวกับท็อปิกอะมายัดในแบบแคตตาล็อกของ add on เช่น let's say ขอบคุณใครอะไรแบบเนี้ยอะ thank you speech อะไรไหม thank you speech เป็นต้นยกตัวอย่างนะคะ thank you speech หรือยกตัวอย่างเช่น announcement อะเช่นถ้าเรามีประกาศอะไรสักอย่างที่ต้องพูดถึง
ในการพูดครั้งนี้แต่มันไม่เกี่ยวกับท็อปิกอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเอามายัดในส่วนของ add-on announcement หรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามที่เราอยากจะเมนชั่นหรืออ่ะบางส่วนต่อให้ไม่ต้องพูดถึงแต่เราอาจจะอยากพูดถึงเช่น interaction lines หรือ joke อะไรแบบเนี้ยเช่นถ้าเราจะไปพูดแล้วเราต้องแบบทำให้มันบันเทิงเราอาจจะจดแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของ add on ก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ topic เลยถูกปะล่ะแต่ถ้าเราอยากโยนมุกตลกเข้าไปแบบขำๆอะไรแบบเนี้ยก็อ่ะอย่าเอามายัดใส่ add on ได้เหมือนแบบเป็นช็อตโน้ตไว้สั้นๆว่าถ้าเราเอาไปพูดเราสามารถพูดถึงอะไรได้อีกอะไรแบบเนี้ยก็ใส่ไว้ในส่วนนี้ได้อ่ะมาลองดูตัวอย่างดีกว่ามันจะได้แบบชัดขึ้นอันนี้เป็นแค่แบบเทมเพลตสั้นๆเนาะของเวอร์ชัน2ลบจริงๆฉันลืมสกรีนช็อตไปตั้งแต่เมื่อหน้าที่แล้วล่ะแต่ไม่เป็นไร โอ้ยโอเคโอ้ยตายแล้วมันค้างๆโอเคอันนี้เวอร์ชัน2ท็อปปิกโยนท็อปปิกไหมคะทุกคนว่ามาโยนท็อปปิกมาเลยโยนท็อปปิกมามีไหมท็อปปิกตัวอย่างมาได้ท็อปปิกอันนี้คือแบบมันได้ทุกอย่างเลยนะคือแบบไม่จำเป็นต้องเป็นแค่สิ่งของเป็นสิ่งของได้ใช่หรือแบบจะเป็นแบบไอเดียอะไรสักอย่างก็ได้เป็นคำถามก็ได้เป็นวิชาก็ได้หรือใครแบบใครมีกันบ้านแล้วอยากให้แบบเราแบบลองเอามาแบบแตะหัวข้อให้ดูก็บอกได้นะคะ อย่าจังโอ้ยดื่มน้ำไปนะคะพูดถี่เวอร์โอเคมีไหมนะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงถ้าไม่มีเดี๋ยวไปต่อเลยโอเคมีม from Appleแม่มดอ่ะได้จัดไปแม่มดอนิเมะที่เสพช่วงนี้อ้าแม่มดละกันอนิเมะที่เสพช่วงนี้โอ้ยมีเป็นล้านเรื่องเลยแกรยากยากจังโอเคอ่ะสมมติเวอร์2แม่มด witch เอาเป็น witchcraft แล้วกันเนาะคือแบบเกี่ยวกับแม่มดwitchcraft อันนี้คือ topic สมมติทีนี้อ่ะสมมติเราจะเอาจากเทมเพลตเมื่อกี้มันจะมีดีเทลมี relevant fact stories personal POV แล้วก็ add on อันนี้คือที่เราใช้อ่ะลองไปทีละส่วนแล้วว่าดีเทลไม่ต้องลงลึกก็ได้เนาะเพราะว่าดีเทลอะจากเวอร์ชัน1ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วแบบการลงดีเทลคือประมาณไหนมันก็คือแบบอ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบ witchcraft แม่มดคืออะไร origin of witchcraft อาจจะเป็นแบบwitchcraft in fiction อะไรมั้ย witchcraft in fiction อะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นแบบแม่มดมันแบบมันมาโผล่ในหนังสือในวรรณกรรมยังไงอะไรแบบเขาถูกแบบเขาถูกนำเสนอยังไงอะไรเป็นต้นมองไม่เห็นกันใช่ไหมแย่จังลบแล้วกันเขียนใหม่อันเล็กๆ which in fiction เป็นต้นยกตัวอย่างเนาะแล้วอันนี้ก็คือแบบอ่ะแตกไปได้อีกเยอะเลยเป็นแบบอ่ะเรื่องอะไรบ้างตัวอย่างคุณเจนี่สวัสดีค่ะจ๊ะเอ๋โอเคเลยสตรีมวันนี้สั้นนิดเดียวแต่ข้อมูลแน่นๆ นะคะพูดเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของดีเทลนะคะทีนี้ส่วนที่มันน่าสนใจขึ้นมาหน่อยอ่ะ relevant fact ถ้าเรารู้ fact อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอันเนี้ย list มาได้เพราะหลายครั้ง fact นอกจากมันจะมีแบบมันนอกจากมันจะมีคุณค่าทางความรู้แล้วคือมันแบบมันแตกแยกย่อยได้เยอะอ่ะแล้วก็มีประโยชน์กับคนฟังด้วยอะไรแบบนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแม่มดมีฟันแฟกอะไรเกี่ยวกับแม่มดบ้างอ่ะมีใครรู้อะไรบ้างขอนึกก่อนนะrelevant fact เช่นยกตัวอย่างเช่นอันนี้ไม่รู้ปีนะคะแต่แบบพอรู้ข้อมูลคร่าวๆเช่นwhich aren't glorified in media until x year เป็นต้นเราไม่รู้ว่าปีไหนแต่คือจำได้เหมือนเคยอ่านคร่าวๆแบบเป็นฟันแฟกต์ว่าแม่มดอ่ะ
ทุกครั้งทุกคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแม่มดหน้าตาน่าเกลียดยังงูหน้าตาน่ากลัวแต่มันแม่มดที่หน้าตาน่ารักแบบเราอะไรแบบนี้หรือว่าแม่มดที่แบบมีความเท่มีความเซ็กซี่อ่ะไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะทุกคนคือมันเพิ่งมาแบบเขาสื่อเพิ่งมานำเสนอแม่มดที่มีลักษณะแบบสวยเท่เซ็กซี่น่ารักอะไรแบบนี้ตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้เป็นต้นมาแต่มันจะมีอยู่แบบในยุคแรกๆของแบบการผลิตหนังแล้วก็สื่อเลยที่ยุคนั้นน่ะแม่มดจะมีแต่แบบภาพจำเช่นแบบแกหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวอะไรแบบนี้จับเด็กกินอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ว่าแบบแม่มดเริ่มพ้นภาพจำดั้งเดิมของแม่มดตั้งแต่ปีไหนเป็นต้นมาอ่ะอันนี้ก็แบบยกตัวอย่างของฟันแฟกที่สามารถพูดถึงได้เป็นต้นทีนี้สตอรี่อันนี้คืออะไรฟันแฟกต์บางทีไม่รู้เลยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยากพูดเราไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะหรือแบบอยากให้สิ่งที่เราพูดมันน่าสนใจสตอรี่คือเป็นอะไรที่เราแนะนำให้มีมากๆเลยเนาะมันมีความคล้ายกับ personal POV แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็น personal POV มันคือแบบพูดถึงเล่าเรื่องอะไรก็ได้ลองนึกถึงการ presentation ที่มันแบบมีการเล่านิทานก่อนเริ่มอะไรเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะพูดถึงแบบสมมติเราต้องออกไปพูดสุนทรพจน์หรือว่าพรีเซนต์เกี่ยวกับความเร็วของการเติบโตของธุรกิจแล้วเราอยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวของกระต่ายกับเต่าอะไรแบบนี้เป็นต้นกระต่ายกับเต่าก็จะนับเป็นสตอรี่ที่เราจะเอามาพูดถึงในหัวข้อนั้นๆได้เป็นต้นเนาะแต่อย่างสมมติถ้าเกิด witchcraft อันนี้สตอรี่เป็นยังไงสตอรี่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเราอาจจะเป็นสตอรี่ที่เราเป็นประสบการณ์ของเราก็ได้สตอรี่จากที่อื่นก็ได้หรือจากนิยายจากอะไรพวกนี้ก็ได้อะอย่างถ้า witchcraft สตอรี่ที่เราอยากเล่าอาจจะเป็น Salem Witch Trial รู้จักกันไหมทุกคน Salem Witch Trial ยกตัวอย่างเป็นต้นอะไรแบบนี้อันนี้คือจะเป็นมันเป็นกึ่งประวัติศาสตร์กึ่งวรรณกรรมอ่ะคือมันนับเป็นวรรณกรรมแหละแต่ว่ามันมีความเป็นจริงซ่อนอยู่ในนั้นเนาะเซเลมวิชทราวมันเป็นยุคล่าแม่มดของเซเลมเนาะยุคเซเลมน่าจะไม่แน่ใจว่ามันเป็นย่านเป็นเมืองหรือเป็นอะไรอ่ะแม่มดทั้งซาเลมถูกต้องค่ะนั่นคือเรื่องราวของอันนั้นซึ่งอันเนี้ยมันจะแบบเป็นเรื่องที่สามารถพูดถึงเกี่ยวกับแม่มดกับความเชื่อของคนในอดีตได้ดีแล้วก็อาจจะเอามาเล่าเป็นต้น Salem Witch Trial เป็นต้นอ่ะ Personal POV ก็อ่ะตามปกติเลยเรามองแม่มดยังไงก็อาจจะแบบแตะออกไปเช่นอ่ะModern Witch in my POVอะไรก็ได้เป็นต้นยกตัวอย่างนะคะ Modern Witch in my POV เป็นต้นหรือแบบอาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็นอย่างถ้าให้เราพูดถึงแม่มดเราก็อยากเอาแบบแม่มดไปเชื่อมกับ spirituality เป็นต้นอาจจะเป็น Witch and spirituality ก็คือพวกแบบการฝึกฝนทางจิตวิญญาณอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเชื่อมกับแบบการปฏิบัติที่มันเป็นส่วนของ witchcraft อะไรพวกนี้มันแบบมันสัมพันธ์กันเราอยากพูดถึงแล้วก็อาจจะแบบแตกออกมาเป็นต้นอาจจะเริ่มลึกไปนิดนึงเป็นตัวอย่างนะคะอะไรแบบนี้ดังนั้นถึงดังจนถึงขั้นมีบอร์ดเกมถูกต้องดังถึงขั้นมีบอร์ดเกมแล้วคือแบบถ้าจำไม่ผิดคือของต่างประเทศอ่ะเหมือนจะอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนเลยนะแบบนับเป็น literature ของเขาที่เขาแบบเอามาสอนกันบ่อยๆCelebrity Trial เพราะมันแบบมันเป็นเรื่องที่มันแบบน่าเศร้าแล้วมันแบบไม่รู้ว่ามันแบบมันพูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์ได้เยอะเลยมันพูดถึงแบบทั้งความเป็นมนุษย์ความเชื่อแล้วก็พวกแบบการอะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะอะไรหมู่นะมันใช้คำว่าอะไรนะจำคำไม่ได้อ่ะจำคำไม่ได้หลอนหมู่หรืออะไรสักอย่างจำคำไม่ได้แย่แล้วตกภาษาไทยประมาณนั้นฟิวนั้นอ่ะเดี๋ยวมาแอดออนนะทุกคนแอดออนยกตัวอย่างแอดออนอาจจะไม่ได้ต้องเกี่ยวกับ witchcraft เลยแค่เป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะไปพูดสิ่งนี้หน้าห้องเราอาจจะแอด
อาจจะโควตอุปทานหมู่ใช่อุปทานหมู่ถูกต้องฉันลืมเขาว่าอุปทานไปได้ยังไงถูกต้องค่ะใช่เป็นต้นอะไรแบบนี้เออใดๆก็คือมันพูดถึงแบบเออความเชื่อแล้วก็ความเป็นมนุษย์ได้เยอะในเรื่องราวประวัติศาสตร์อันนี้เนาะเป็นต้นอ่ะสมมติเราต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องแอดออนมีอะไรที่อยากเพิ่มบ้างแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อโดยตรงถ้าเป็นเราอาจจะเพิ่มนี้โควตยังไม่รู้ว่าโค้ดอะไรแต่สมมติว่าแบบมีสักโค้ดหนึ่งเอามาพูดเปิดอ่ะสักอันสักก้อนหนึ่งเป็นต้นหรืออาจจะมีอีกสักอย่างอาจจะเป็น let's say แค่อยากแอดออนเฉยๆอย่างสมมตินะสมมติถ้าเกิดวันที่เราพรีเซนต์หน้าห้องวันนั้นเราอยากจิกกัดการเมืองเราอาจจะเอาการเมืองเมนชั่นอาจจะเมนชั่นสถานการณ์ทางการเมืองบางอย่างแล้วเอาไปเชื่อมเข้ากับเรื่องของเซเลมูชทรัลเอออะไรแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเออเป็นต้นก็จะนับถ้าเราเอามาใส่มันก็จะนับเป็นส่วนของแอดออนไปเป็นต้นเออแล้วทีเนี้ยอันนี้คือถ้าเสร็จปุ๊บเราสามารถเอาสิ่งที่เราเขียนออกมาไปพูดได้เลยหรือถ้าเกิดอยากให้เป็นระเบียบมากขึ้นหรือว่าเป็นลำดับมากขึ้นน่ะเราสามารถสมมติการเมืองใส่ไปแค่นั้นกันสมมติเราแบบเขียนมาประมาณนี้แล้วอยากให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็อาจจะแบบเขียนเป็นแต่ละพื้นที่มันไม่พออาจจะทำลูกศรก็ได้ว่าแบบเออเราจะพูดจากอันไหนไปอันไหนก่อนไปอันไหนเออสมมติเราพูดเราอาจจะเริ่มต้นด้วยโค้ดเป็นต้นแบบนะคะสมมติเราจะออกไปพรีเซนต์หน้าห้องเราอยากเริ่มด้วยโค้ดพอมันเทเอออาจจะเป็นคำคมเลยสักอย่างที่แบบเออมันจะช่วยแบบบ่งบอกถึงธีมของทุกอย่างที่จะพูดในวันนี้เช่นแบบมนุษย์ไม่ได้กลัวสิ่งเหนือธรรมชาติพวกเขาแค่กลัวสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเป็นเออยกตัวอย่างอ่ะ1แล้วก็อาจจะว่าด้วยเรื่องของwitch and spirituality 2เป็นต้นแล้วก็อาจจะลากเข้าceremony trial 3เป็นต้นแล้วระหว่างนั้นก็อาจจะเอาแว็บไปเน็บเรื่องการเมือง4แล้วเสร็จแล้วก็อาจจะแว็บกลับไปที่อ่ะดีเทลลงดีเทลชัดๆ5แล้วหลังจากลงดีเทลเสร็จอาจจะไปที่ relevant fact เป็นการ supportเนื้อหาของเราเป็นต้นเพราะแฟกต์มันจะเป็นเหมือนกับหลักฐานของเคลมที่เราได้พูดไปเป็นต้นยกตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2สำหรับ public speaking โอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนพอจะมีประโยชน์กันไหม แต่ไงคือแบบถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษไวๆอ่ะแนะนำเวอร์ชั่น1เนาะยังคงแนะนำเวอร์ชั่น1อันนี้แค่แบบถ้าเกิดมันต้องเอาไปใช้งานจริงแล้วคือเราเก่งมาในระดับนึงแล้วอะไรเงี้ยเออใช้อันนี้จะเป็นระบบระเบียบมากกว่าเนาะอันนี้ก็จะคือเวอร์ชั่น2เป็นต้นโอเคลบละตัวอย่างเดียวพอเนาะไปอันที่3เลยละกันแล้วก็เดี๋ยวเสร็จอันนี้ก็น่าจะจบสตรีมเลยนะคะก็คือวันนี้คือแบบสั้นๆแน่นๆโอเคต่อไปเวอร์ชั่น3อันนี้สนุก ดูมีลูกเล่นมีความซับซ้อนขึ้นถ้าเทียบกับอันแรกใช่มันจะซับซ้อนขึ้นแต่ว่ามันจะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นอ่ะเออคือแบบมันอ่านแล้วมันรู้เลยว่าเราควรเริ่มจากตรงไหนควรพูดถึงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นระบบระเบียบเป็นต้นแต่อันแรกสนุกเอออันแรกสนุกเพราะมันเพราะด้วยความที่แบบอาจจะเป็นธรรมชาติความไปเรื่อยของคนไทยในตัวเราเออลองเล่นดูเพราะอันนั้นคือแบบสนุกจริงๆมันไปเรื่อยไปทั่วแล้วอีกอย่างคือมันอิสระมันจะทำให้เราแบบได้เห็นอะไรหลายอย่างในตัวเองชัดขึ้นเวลาเราได้ทำอะไรที่มันแบบเปิดกว้างเราไม่มีกฎเกณฑ์เออเป็นต้นครับผมโอ้ยโอเคค่ะส่วนอันสุดท้ายถ้าเกิดอยากจะแอดวานซ์ระดับภาษาของตัวเองให้ขึ้นไปแบบอีกระดับนึงนะคะคือสำหรับไอ้แบบอันแรกอะเวอร์ชัน1คือสำหรับ beginner อยากเรียนรู้หรือต่อให้ไม่ใช่ beginner อยากจะสำรวจตัวเองลักษณะการพูดสำรวจจุดบกพร่องสำรวจคำศัพท์ที่เราไม่รู้สำรวจแนวทางการ brainstorm การแตกสาขาแยกย่อยหัวข้อต่างๆในหัวของเราอะเวอร์ชัน1ดีเวอร์ชัน2สำหรับเอาไปใช้งานจริงในสนามการทำงานในการพรีเซนต์ในห้องเรียนอะไรพวกเนี้ยใช้ได้หมดเลยเนาะแล้วก็จริงๆใช้แทนอันที่1ด้วยก็ได้เหมือนกันหรือจะเอาไปผสมกันก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์นะทุกคนส่วนอันที่3มันจะเอาไปผสมกับแนวทางในการโต้วาทีซึ่งเราบอกเลยว่าช่วงที่เราแบบแข่งนู่นแข่งนี่ที่แบบเป็นภาษาอังกฤษอะไม่มีอะไรพัฒนาภาษาเราเร็วเท่าการโต้วาที
พราะการเถียงมันกระตุ้นทุกส่วนของสมองเราจริงๆอะแล้วคือแบบมันคือการแบบใช้ทุกศักยภาพที่มีในสมองเพื่อเค้นหาวิธีที่เราจะเอาชนะคนที่เราเถียงอยู่ได้อะไรเงี้ยความอยากเอาชนะมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองเร็วมากเรายิ่งหัวข้อที่แบบเราเลือกเอามาโต้วาทีอ่ะยิ่งหัวข้อมันซับซ้อนอ่ะมันยิ่งเป็นการเหมือนแบบพุชศักยภาพตัวเองให้มันแบบสูงขึ้นไปอีกเนาะการโต้วาทีคือแบบทำให้เราเก่งไวขึ้นมากจริงๆจากใจเนาะอันแรกคำถามนางงามสุด อันสุดท้ายไวไฟกับปลาข้างบ้านอย่างชอบอ่ะอย่างชอบโอ้ยเฮ้ยแต่ช่วยเด้อช่วยเด้อมาเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้จะเป็นสำหรับการดีเบตโอเคเดี๋ยวหัวข้อที่เอามายกตัวอย่างน่าจะไม่ได้ยากมากแต่ถ้าอยากจะเก่งแบบไวๆอ่ะลองไปหาหัวข้อดีเบตหรือว่าหัวข้อโต้วาทีจริงๆใน Google ดูได้นะทุกคนคือแบบลองเสิร์ชไปแบบอ่ะดีเบตท็อปิกเจเนเรเตอร์อะไรแบบเนี้ยมันพูดเลยแล้วคือแบบสับยากๆส่วนใหญ่ที่เราได้เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากการแบบหัดโต้วาทีหมดเลยเพราะสับมันจะแบบทางการเนาะเพราะมันจะเป็นแบบมันเกือบจะคล้ายๆการโต้วาทีของนักการเมืองเลยแค่แบบสเกลเล็กกว่าอะไรแบบนี้ดังนั้นคำสับมันจะอยู่ในระดับเดียวกันที่สามารถเอาไปใช้ทางการได้อะไรแบบนี้นะคะข้ากระหายในชัยชนะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคืออะไร I thirst for victory หรือไง I crave โอ้ยไม่รู้อะไรเนี่ยโอเคถ้าฝรั่งเข้ามาดูตอนนี้เขาต้องงงแน่เลยอ่ะโอเคไปเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่นสุดท้ายค่ะทุกคนตึงๆไม่ว่าคุณจะไปเถียงกับเพื่อนเถียงกับป้าข้างบ้านอะไรยังไงก็ตามนะคะใช้งานได้ดีจริงๆโอเคเวอร์ชั่น3เวอร์3อันนี้สำหรับ mock debate เราจะพยายามทำให้แบบลักษณะมันง่ายลงเนาะง่ายลงง่ายขึ้นง่ายลงง่ายขึ้นต่างกันไงวะเนี่ยภาษาไทยก็ยากเราพูดกันได้ไงวะง่ายลงง่ายขึ้นความหมายเหมือนกันเนาะเนี่ยง่ายลงแล้วเนี่ยง่ายขึ้นแต่ความหมายเหมือนกันเป๊ะแล้วมันจะลงขึ้นทำไมโอ้โอเคปะต่อ mock debate ค่ะทุกคน mock debate อันนี้ก็ mock debate จะทำกับเพื่อนก็ได้แต่ถ้าไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรค่ะเราก็เถียงกับตัวเองได้เหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะแบ่งกระดานเป็น2ส่วนของแบบ2ฝ่าย2ฝั่งประมาณนั้นโอเค prep time สักประมาณ 10-20 นาที prep time โดย topic ลักษณะหัวข้อของspeech mind map เวอร์ชั่น3เนี่ยมันจะไม่ใช่หัวข้อที่มาเป็นแบบคำเดียว object เดียวแหละมันต้องเป็นหัวข้อที่เห็นคอนฟลิกต์อ่ะว่าแบบอะไรบางอย่างมันอะไรสักอย่างกับอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตมาม่าอร่อยกว่ายำๆฉันเชื่อว่า this house believe that มาม่าอร่อยกว่ายำๆอะไรแบบนี้ เป็นต้นยกตัวอย่างนะท็อปิกโอเคเราจะไม่พูดถึงมาม่ายำๆเลยนี่อ่ะเอาเป็นเช่นอ่ะฤดูละกันฤดูอ่ะเช่นท็อปิกตัวอย่าง ex topic examplePopic example ยกตัวอย่างเช่น this house believe that summer is better than rainy season อะ summer is better than rainy seasonอ๋อตี้นี้เราเรียกเป็นตี้แล้วกันเนาะคือแบบปาร์ตี้นี้คือแบบรัฐบาลปาร์ตี้นี้อะไรแบบรัฐบาลปาร์ตี้นี้เชื่อว่าฤดูร้อนดีกว่าฤดูฝนแล้วมันก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะเวลาเราโต้วาทีก็คือฝั่งฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนาะซึ่งของเวลาเราดีเบตเขาก็จะเรียกตามตรงตัวเลยก็จะเป็นฝั่ง government กับoppositionใช่ไหม opposition ซึ่งของเราไม่จำเป็นต้องจำแบบนี้ก็ได้ก็เป็นคนเสนอคนค้านนะเนาะก็คนเสนอคนค้านประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นการแตกสาขาแยกย่อยแหละแต่อันนี้จะเป็นการ list สิ่งที่เราต้องพูดแล้วหาอะไรก็ได้มาซัพพอร์ตว่าสิ่งที่เราพูดมัน make sense และเป็นจริง
เนาะมันจะว่าด้วยเรื่องของแบบเหตุและผลและมันจะมีแบบ reasoning เข้ามาเกี่ยวข้องการ support คำพูดของเราเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะไม่ใช่แค่แบบมันไปเรื่อยไม่ได้แหละอันนี้ต้องอยู่ในลู่อยู่ในทางและต้องเป็นเหตุเป็นผลไม่งั้นคุณเถียงแพ้ไม่ยอมยอมไม่ได้เด้อเถียงแพ้โอเคอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าของฝั่งอ่ะฝั่งเสนอมันก็จะมีการทำ argument เดี๋ยวขออนุญาตย่อแชทนะคะมันจะแบบมีพื้นที่ในกระดานเยอะขึ้นcrop chat สัก300โอเคแชทถูกครอปเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนไปไว้ข้างล่างแบบนี้โอเคอ่ะโอเค argumentargument คืออะไรก็คือแบบสิ่งที่ต้องการจะโต้เถียงอะอะอย่างสมมติเรามีท็อปิกมาแล้วใช่ไหมท็อปิกอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยววงกลมสีเขียวไว้จะได้เห็นชัดๆสีเขียวฉันบอกสีเขียวโอเคอันนี้ สมมติท็อปิกคืออะรัตตี้นี้เชื่อว่าฤดูร้อนดีกว่าฤดูฝนดังนั้นคนเสนอต้องอกรีกับหัวข้อนี้ก็คือ argument หรือว่าข้อโต้แย้งข้อโต้เถียงของเราอะก็คือสิ่งที่เราเสนอไปก็คือต้องซัพพอร์ตสิ่งนี้ว่าหน้าร้อนอ่ะมันดีกว่าหน้าฝนจริงๆอ่ะหน้าร้อนดีกว่าหน้าฝนยังไงบ้างมานั่งทำเหตุและผลกันค่ะทุกคนมีอาร์กิวเมนต์มันจะแบ่งเป็นทำเป็นเอาท์ไลน์อันนี้1เคลมมีกี่ข้อก็ได้แนะนำว่า 2-3 ข้อกำลังดีเนาะเคลมอาจจะเป็นเสนอแบบแนวคิดอะไรก็ได้ที่มันซัพพอร์ตแบบหัวข้อเนี้ยว่าหน้าร้อนมันดีกว่าหน้าฝนจริงๆเคลมยกตัวอย่างเคลมเช่นนึกก่อนนะยังไงดีเช่นหน้าร้อนทำให้คนอารมณ์ดีมากกว่าหน้าฝนจริงไหมไม่รู้ไม่หน้าร้อนอ่ะเอางี้ดีกว่าหน้าร้อนใช้คนใช้ชีวิตสะดวกมากกว่าหน้าฝนอ่ะเคลมข้อที่1ยกตัวอย่างคนใช้ชีวิตสะดวกกว่าหน้าฝนอันนี้ก็จะเป็นเคลมข้อที่1ถูกไหมแต่โอเคอย่าลืมเราต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดเราไม่รู้ Google เนาะอันนี้ยกตัวอย่างมาเป็นภาษาไทยถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็คือยังไงดีล่ะlifestyle people lifestyle ค่อยแปลได้ไหมวะหน้าร้อนตากแห้งถูกต้องโอเคเอาอย่างง่ายแล้วกันนะ life easier in summer เป็นต้นอ่ะ life easier in summer พอได้เคลมเสร็จปุ๊บแตกมันออกไปเป็น3อย่าง1คือ reasoningแล้วเราก็นั่งรีเทสผลว่าทำไมไอ้สิ่งที่เราพูดมามันถึงถูกต้องอะไรแบบนี้หน้าร้อนได้ใส่ชุดว่ายน้ำได้กินอาหารทะเลสดๆเที่ยวสถานที่เที่ยวเยอะถูกต้องค่ะจริงมากอ่ะเดี๋ยวสักพักเราทำนี้เสร็จพอไปเป็นฝ่ายค้าเราต้องนั่งเถียงตัวเองนะทุกคน จริงค่ะจริงได้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่มีฤดูอื่นอีกแล้วยกเว้นถ้าคุณอยู่ประเทศไทยเนาะใส่ชุดว่ายน้ำได้ทุกฤดู โอ้ย evidence หรือว่าหลักฐานอ่ะเรามีเหตุและผลนำเสนอไปแล้วอะไรคือหลักฐานที่มาซัพพอร์ตไว้เหตุผลอันเนี้ยของจริงแล้วก็ example ยกตัวอย่าง example optional นะคะก็คือแบบจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ยกตัวอย่างฉันจะยกตัวอย่างว่าตัวอย่างคืออะไรอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่เออก็คือทำไงดีวะตรงนี้ยกตัวอย่างตั้งแต่ listening เลยละกัน listening อย่างที่ทุกคนบอกหน้าร้อนใส่ชุดว่ายน้ำได้กินอาหารทะเลสดๆอะ listening หน้าร้อนใส่ชุดว่ายน้ำเอ๊ะอันนั้นน่าจะอยู่เคลมอีกข้อนึงอะเพิ่มเคลมข้อ2ดีกว่าเพราะเคลมข้อแรกคือชีวิตมันง่ายใช่ไหมใส่ชุดว่ายน้ำมันเป็นข้อดีถูกต้องแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในsubset ของชีวิตมันง่ายขึ้นอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเคลมข้อ2อะเคลมข้อ2เช่น life's more fun อ่ะชีวิตมันสนุกขึ้นในหน้าร้อน life's more fun เป็นต้นแล้วพอมาแบบในส่วนของเหตุผลเราก็อาจจะไป reason ตายแหละ
เราเขียนเลยกระดานมาสุดยอดมากได้ใส่ชุดว่ายน้ำก็swimsuit vacation อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ยังกลับมาถ้าเกิด life easier in summer ตากผ้าแห้งถูกต้องอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในตากผ้าแห้งเป็นได้ทาง reasoning เป็นได้ทาง evidence เพราะมันมีความเป็นรูปธรรมมากพอที่จะเป็นevidence ให้กับเคลมนี้ของเราได้แต่ใส่ไว้ในทั้งสองอันนี้เลยตากผ้าแห้ง drying clothes drying laundry is easy เป็นต้นยกตัวอย่างเนาะแล้วก็ example น่ะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่ถ้าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ยกตัวอย่างกันไม่ต้องยกตัวอย่างสิการยกตัวอย่างอ่ะก็คือแบบเอามาใส่ในกรณีที่ถ้าเกิดเหตุผลแล้วก็หลักฐานที่เรายัดไปอ่ะมันอาจจะไม่ชัดพอเราเพิ่มเหตุผลไปซึ่งเหตุผลไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่แบบมี support ชัดเจนเหมือน evidence แต่ให้มันเป็นอะไรที่แบบพูดไงดีก็คืออาจจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ก็ได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงแต่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้คนเห็นแล้วมัน make sense อะไรแบบนี้จริง example drying laundry is easy จริงๆอันนั้นจะเป็น example ด้วยก็ได้ถ้าเราจัดลำดับการพูดให้มันเหมือนกับว่าเราเล่าเรื่องเป็นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยมาลงแบบเหตุผลอะไรพวกนี้เป็นต้นใช่พอเรามานั่งเขียนแบบนี้เราจะเริ่มเห็นว่าถ้าเราอยากเถียงกับคนนี้ให้ชนะเราควรเอาอะไรขึ้นก่อนทำยังไงถึงจะโน้มน้าวคนได้อะไรเงี้ยถึงเวลาเราจะเริ่มแบบเรียบเรียงเนื้อหาเก่งขึ้นเนาะพอเรามานั่งแบบเขียนลิสต์แบบนี้ออกมาเป็นต้นโอเคค่ะซึ่งฝ่ายค้านสำหรับคนค้านที่ต้องค้านพวกนี้เหมือนกันเป๊ะแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เรียกว่า argument มันจะเรียกเป็น rebuttalแต่จริงเราไม่ต้องมานั่งแคร์ก็ได้แบบมันเป็น argument หรือ rebuttal หรืออะไร rebuttal แล้วก็ raise point มาแบบมีอะไรบ้างที่เราอยากจะขัดค้านฝั่งตรงข้ามเช่นแบบไม่จริงหน้าร้อนไม่ได้ดีกว่าหน้าฝนจริงๆแล้วอ่ะฝ่ายค้านสามารถเสนอได้2หัวข้อหัวข้อที่1คืออาจจะเป็นไม่ใช่หน้าร้อนไม่ได้ดีกว่าหน้าฝนเพราะจริงๆแล้วหน้าร้อนกับหน้าฝนดีเท่ากันอะไรแบบนี้หรืออาจจะนำเสนอว่าไม่จริงหน้าฝนจริงๆแล้วดีกว่าหน้าร้อนอะไรแบบนี้อยู่ที่ว่าเราอยากแบบไปยังไงอันนี้ก็จะเป็นของฝ่ายค้านพอยก็อาจจะเป็นแบบเคลมยกตัวอย่างเช่น summer is more dangerous than rainy season อ่ะเป็นต้น summer is more dangerous in season in dangerous summer more dangerous than rainy season dangerous ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดฝ่ายค้านอยากจะค้านไปว่าไม่จริงจริงๆแล้วหน้าร้อนอ่ะไม่ได้ดีกว่าหน้าฝนเพราะจริงๆแล้วหน้าร้อนอ่ะมันอันตรายกว่าหน้าฝนเราจะหาเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตก็ลองไปนั่งคิดดูอย่างยกตัวอย่างเช่นข้อ1คนอาจจะมีคนเสียชีวิตในหน้าร้อนเยอะกว่าหน้าฝนด้วยฮีทสโตรกเป็นต้นเพราะประเทศเราหน้าร้อนมันร้อนค่อนข้างเอ็กตรีมเป็นต้นอะไรก็ว่าไป1 2 3อันเนี้ยได้ evidence กับ reasoning มาแหละเป็นต้นเนาะสำหรับฝ่ายค้านหน้าฝนเย็นกว่าถูกต้องนั่นเป็นเคลมข้อที่2ของฝ่ายนี้ได้เป็นต้นอะไรแบบนี้ครับโอเคใช่อันนี้ก็จะเป็นแผนผังคร่าวๆของเวอร์ชั่นที่3หรือว่าการเล่นแบบmock debate ถ้าแบบอยากลองทำกับเพื่อนเนาะลองแบบมานั่งทำแผนผังแบบเนี้ยแล้วก็ลองตีกันดูค่ะทุกคน ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันหนึ่งที่ฉันมาบอกให้ทุกคนตีกันแต่ลองดูนะทุกคนคือสนุกดีอันนี้คือแบบอย่างง่ายเนาะอย่างง่ายคือแบบมีเคลมมี reasoning มี evidence มี example คือมันจะนอกจากมันจะเป็นระบบระเบียบแล้วมันทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กันแบบทุกอย่างจริงๆทุกอย่างที่เราพูดมันต้องสัมพันธ์กันอย่างเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2อ่ะสำหรับ public speaking presentation แล้วก็พวกแบบimpromptu speech เฉยๆพวกนั้นนะคือมันพูดไปเรื่อยได้ตราบใดที่ยังดุนอยู่ในหลังคาเดียวกันหรือว่าท็อปิกใหญ่ที่เราได้มาตราบใดที่มันยังอยู่ภายใต้ท็อปิกใหญ่โอเค you are okay แต่ถ้าเกิดมันเป็นอันเนี้ยคือทุกอย่างต้องอยู่รวมกันเรา make sense และทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องแถแต่มันเชื่อมต่อกันโดยตรงเลยอะไรแบบนี้เนาะมันคือเคลมแล้วค่อยมาเป็นแบบเหตุผลนั้นมีอะไรซัพพอร์ตแล้วสิ่งนี้ซัพพอร์ตอันนั้นมีตัวอย่างไหมอะไรแบบนี้มีกี่ข้อว่าไปเป็นต้นอันนี้คือแบบอย่างง่ายเนาะถ้ามีเพื่อนลองเล่นกับเพื่อนดูสนุกถ้าไม่มีเพื่อน
ลองเล่นคนเดียวแล้วทำสองฝั่งเลยอันนี้ข้อดีของการทำสองฝั่งเลยคืออะไรถ้ามีเพื่อนอ่ะลองสลับตำแหน่งดูกันได้ในบางครั้งเนาะถ้ามีคนเดียวทำสองฝั่งเลยข้อดีคือแบบนี้จะช่วยเพิ่มสกิลด้านการต่อรองกับเราเพราะเราจะแบบเหมือนได้ฝึกนอกจากฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวมันได้ฝึกการพูดภาษาไทยคือยังไงวะ เหมือนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แยกแยะเออใช่ได้ฝึกการแบบการคิดวิเคราะห์แยกแยะการเชื่อมเนื้อหาให้เป็นเหตุและผลและมีหลักการมารองรับอะไรพวกเนี้ยเป็นต้นเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบอย่างง่ายแต่ถ้าเกิดอยากจะลงรายละเอียดเพิ่มอีกหรืออยากให้มันสไปซี่กว่านี้เล่นกับเพื่อนเถียงกันแล้วสนุกกว่านี้อ่ะจะมีอีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาจากการแค่แบบเสนอ point แล้วหาเหตุผลมารองรับอีกอันคือจะเป็น POI หรือว่า point of information ต่อให้ทำคนเดียวอ่ะลองมานั่งทำอันนี้ด้วยก็ได้นะ point of information มันคืออะไร POI เวลาโต้วาทีอ่ะเวลาฝ่ายหนึ่งพูดอยู่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามอ่ะสามารถยกมือยิง POI ได้มันเหมือนการยิงคำถามแต่มันจะถามมั่วไม่ได้เพราะ POI คือต้องมันคือการถามเจาะพอยต์บางอย่างของสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังพูดแล้วเรารู้สึกว่ามันเอ๊ะมันแปลกเอ้ยแบบไม่จริงอันนั้นคือแบบมึงมั่วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออหรือแบบอาจจะเป็นแบบไม่สิ่งที่หล่อนพูดมามันไม่ make sense อะไรแบบนี้หรือแบบถ้าเกิดมีอะไรสงสัยหรืออยากให้เขาแบบลงดีเทลเพิ่มถ้าเราเห็นช่องโหว่ชัดเจนในสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่อาจจะแบบอ่ะยกมือแกมีช่องโหว่ช่องโหว่จุดนี้ช่วยอธิบายทีว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างที่พูดทางที่จริงๆแล้วคนทั้งประเทศรู้กันว่าฤดูนี้มันต้องอุณหภูมิประมาณเท่านี้เป็นไปไม่ได้ที่คนจะตายในอุณหภูมิเท่านี้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเนาะ POI เป็นต้นอู้สาระเน้นๆเลยจะเสร็จแล้วคุณวิลูจะเสร็จแล้วจริงค่ะสาระเน้นๆนี่แหละสาระแน่นๆแล้วก็หนีเลยจะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทุกคนไปเลยอ่อยคือเงหวังว่าจะช่วยได้นะทุกคนใช่อันนี้จะเป็น POI เนาะ Point of Information สนุกแล้วก็นอกจากนี้คือแบบมันถ้าเราลองเล่นอันนี้กับเพื่อนนะทำ POI ทั้งของเพื่อนแล้วก็ทั้งของตัวเองเลยก็ได้เพราะมันจะเป็นการสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าแบบเวลาเราคิดให้มันเป็นหลักการเป็นเหตุและผลน่ะระบบเหตุผลของเราช่องโหว่เยอะแค่ไหนประมาณไหนพอทำบ่อยๆอ่ะมันจะติดอาจจะติดเป็นนิสัยหรือมันจะทำให้แบบเวลาเราหาช่องโหว่ในอะไรสักอย่างมันแบบมันไวขึ้นแล้วทุกครั้งเวลาที่เราพูดอะไรคือมันจะแบบมันจะปิดช่องโหว่ตัวเองไปโดยอัตโนมัติอ่ะเป็นนิสัยไปเลยเป็นต้นอันนี้คือดีเนาะ POI อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่3เวอร์ชันที่แอดวานซ์ที่สุดในความคิดของเรานะคะเป็นต้นโอเคผมเพิ่งมาโอ้ยยังไงขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมา แชร์เทคนิคนิดหน่อยเป็นพวกแบบเทคนิคที่ใช้แบบสมัยมัธยมเวลาแบบไปแข่งนู่นแข่งนี้เวิร์กจริงทุกคนเวิร์กจริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3เวอร์ชันโอเคงั้นยังไงเดี๋ยวเราทัวร์อีกครั้งนึงอย่างไวของทั้ง3เวอร์ชันเนาะให้แบบเอาไปฝึกใช้กันได้สนุกสนานแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบสตรีมวันนี้แล้วนะคะทุกคนโอเคไหนสิก็จะมีแบ่ง3ยังไงดีสรุปคร่าวๆนะคะสำหรับวันนี้เทคนิคที่อยากแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษให้ไวพูดคล่องไฟแลบซึ่งแน่นอน3เทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคสำหรับการพูดโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดเราใช้ให้ดีมันเป็นเทคนิคที่ถ้าฝึกบ่อยๆอ่ะมันจะช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของเราในทุกด้านหมดเลยยกเว้น listening นะคะยกเว้น listening มาจากการซึมซับจริงๆเนาะมาจากการทำตัวให้เคยชินอย่างเดียวเลยแต่อันนี้คือแบบspeaking reading writing แล้วก็ vocab ได้ครบหมดเลยเนาะจากการฝึกอันนี้ให้บ่อยโอเคอ่ะเวอร์ชันทวนครั้งสุดท้ายเวอร์หนึ่งเวอร์สองเวอร์สามอันนี้คือเวอร์หนึ่งเหมาะกับแต่ดีเลยชอบมาดีใจค่ะดีใจพึ่งเองโอเคเลยอย่างไวเวอร์ชันหนึ่งเป็น impromptu speechอันนี้จะเหมาะกับ beginner อันที่2จะเป็นสำหรับ public speaking and presentation speaking ทับ presentation
ี้จะเป็น intermediate โอเคก็จะขึ้นมานิดนึงอันสุดท้ายจะเป็น mock debate หรือว่าการโต้วาทีแบบขำๆมันก็ไม่ได้ advance ขนาดนั้นอะ almost advance ละกัน almost advance ยังไม่อยากใช้คำว่า advance เพราะรู้สึกว่าแบบมันมีที่มันมีแบบที่ยากกว่านี้อยู่เอา almost advance ละกัน almost advance โอเคโอ้ยมองไม่เห็นตาแล้วไอ้ข้างบนมันติดอยู่ almost advance โอเคเรียบร้อยอันนี้จะเป็น almost advance ทวนอีกครั้งหนึ่ง impromptu speech mind map คือเป็นลักษณะ topicแล้วก็ไป subtopic แล้วก็ลงมาเป็น detail อาจจะเป็น detail แล้วก็บวก bullet point ด้วยก็ได้หรือไม่มีก็ได้อะไรแบบเนี้ยอะไร1 2 3ก็ว่าไปแล้วก็อาจจะมี example อะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น1ก็คืออย่างง่ายแล้วก็ทำเราได้อะไรทำเราได้อะไรทำแล้ว1คือนอกจากจะได้ฝึกการพูดแล้วได้ฝึกสังเกต thought process ของเราว่าเวลาเราแบบพูดอะเราจะชอบแตกหัวข้อไปยังไงเราจะเชื่อมเนื้อหาได้ยังไงบ้างแล้วก็มันจะช่วยเราหาช่องโหว่ของเราว่าเราเวลาเราอยากจะพูดอะไรสักอย่างอะเรามีความคิดเยอะแยะว่าเราอยากจะพูดอะไรแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะรู้ว่าพูดยังไงดังนั้นวิธีนี้มันจะช่วยทำให้เราสำรวจตัวเองเราเห็นว่าเราขาดคำศัพท์ประเภทไหนเราขาดคำเชื่อมแบบไหนฉันอยากจะจำจากท็อปิกนี้ไปอีกท็อปิกนึงแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะกระโดดไปยังไงเพราะฉันไม่รู้ว่าคำเชื่อมอันนี้แปลว่าอะไรอะไรแบบนี้ดังนั้นคือการฝึกอันเนี้ยจะทำให้เห็นว่าเราขาดอะไรบ้างเนาะเวลาเราอยากจะพูดให้มันแบบ complete อะไรแบบนี้โอเคต่อไปเวอร์ชัน2จะเป็นแบบคล้ายๆอันแรกแต่เป็นระเบียบขึ้นมานิดนึงคือแบบมันจะมีแคตตาล็อกชัดเจนก็จะเป็นท็อปปิกแล้วก็ลงมาเป็นซับแคตตาล็อกโอเคซับแคตตาล็อกเป็นอะไรก็ได้เราใช้คำว่า subcategory แต่จริงๆมันเป็นอะไรก็ได้เนาะอันที่เรานำเสนอไปอ่ะมันจะเป็นที่เราใช้บ่อยเรารู้สึกว่า work กับแบบเกือบทุกหัวข้อคือมี detail มี relevant fact มองไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะ มี stories มี personal POV มี add on เป็นต้นแต่ใดๆคืออย่าลืมว่าไม่ใช่อย่าลืมสิก็คือแบบพึงคำนึงไว้ว่าไม่มีกฎเกณฑ์เนาะ no rules ไม่มีอะไรมีกฎเกณฑ์ทั้งนั้น sub category อยากให้เป็นอะไรใส่ได้ตามใจชอบเลยเนาะโอเคแล้วก็พอมี sub category เหล่านี้ก็คือแบบอ่ะแตกแยกย่อยเป็นอย่างอื่นอะไรก็ว่าไปเนาะ detail เป็นยังไงstory มีอะไร POV เป็นยังไง add on อยากจะเติมอะไรอะไรก็ว่าไปแล้วอยากจะแตกเป็นอะไรอีกก็คือแบบแล้วแต่เลยจะไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะลงลึกในท็อปิกนั้นๆมากน้อยแค่ไหนเนาะแค่ว่าอันเนี้ยพอลง category มาก่อนข้อดีของมันคือเป็นระบบระเบียบชัดเจนแล้วยิ่งเวลาที่เราต้องไปแบบพูดในที่สาธารณะหรือ present น่ะมันจะทำให้เราสามารถแบบเอากระดาษอันเนี้ยไปใช้แทบจะแทนสคริปต์ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเป็นระเบียบตั้งแต่ตอนเราเริ่มเขียนแล้วมันเป็นการแบบบาลานซ์ระหว่างการที่เราต้องแบบฟิกซ์ลำดับการพูดพร้อมกับการฟุ้งในเนื้อหาไปพร้อมๆกันอันนี้จะดีเนาะแล้วก็บวกกับมันค่อนข้างเหมาะกับการเอาไปใช้งานจริงพอเราเพิ่มสิ่งนี้เข้ามาแอดออนซึ่งมันจะเป็นแบบอะไรก็ตามที่เราต้องพูดในเซสชันนั้นๆแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับท็อปิกยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็น MC หรือถ้าเราเป็นคนไปพูดหน้าห้องแล้วเราต้องประกาศอะไรสักอย่างหรือเราต้องแบบพูดถึงอะไรสักอย่างอาจจะต้องแบบเชื่อมเข้าช่วงต่อไปอะไรแบบนี้หรือแบบอาจจะมีการส่งไมค์ให้คนต่อไปหรือแค่แบบถ้าเราเป็นคนแบบอยากพูดให้เอนเตอร์เทนคนแล้วอยากนอกเรื่องบ่อยเงี้ยเราก็เอาส่วนที่นอกเรื่องไปใส่ในแอดออนได้เป็นต้นหรือแบบโจ๊กมุกตลกเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับท็อปิกแต่มันช่วยเอนเตอร์เทนคนอะไรแบบนี้ถ้ามันตรงกับจุดประสงค์เราก็เอามายัดในแอดออนได้เป็นต้นเนาะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราชอบใช้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายม็อกดีเบตอันนี้จะไม่มีการฟุ้งเลยทุกอย่างจะเป็นเหตุเป็นผล
แต่มันจะช่วยทำให้เราเห็นลักษณะการ critical thinking อะของเราการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาและการทำให้ทุกอย่างมันการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลอะไม่ว่าจะกับท็อปิกอะไรก็ตามลักษณะก็คือมีท็อปิกอะไรสักอย่างมาท็อปิกท็อปิกอะไรสักอย่างเราไม่ได้จำเป็นต้องแตกจากท็อปิกนั้นแต่เราต้องวิเคราะห์จากท็อปิกนั้นออกมาเป็นอะเคลมเราต้องการจะเคลมว่าอะไรท็อปิกนี้จริงยังไงหรือไม่จริงยังไงเคลมเขียนมันออกมาแล้วหลังจากได้เคลมนั้นออกมามันเป็นเคลมที่ดียังไงอะมันเป็นเคลมนี้แบบทำไมถึงคิดอย่างนี้ทำไมถึงอะไรอย่างนี้อะเหตุผล reasoning เสร็จเหตุผลนี้มันถูกต้องยังไงแล้วมีอะไรมาซัพพอร์ตเหตุผลนี้บ้าง evidence หลักฐานหลังจากมีหลักฐานมีอะไรเสร็จหมดแล้วมีตัวอย่างไหมอะ example แต่มันก็ optional นะ example เป็นต้นแล้วก็ POI คือหาช่องโหว่ซึ่งตรงนี้เอาไว้เล่นกับเพื่อนได้เป็น2ฝั่งเอาไว้เถียงกันนะคะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนให้เล่นด้วยไม่เป็นไรเล่นคนเดียวได้เป็น2ฝั่งไปเลยแล้วลองเป็นทั้ง2ฝั่งแล้วก็หาช่องโหว่ของตัวเองไปพร้อมๆกันเนาะ POI หรือ Point of Information อันนี้คือถ้าทำบ่อยๆจะเป็นคนเถียงเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่แบบเชื่อมต่อหัวข้อแล้วก็แบบพูดแล้วแบบพูดแล้วมันมีเหตุมีผลนะแล้วก็พูดรู้เรื่องมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะพูดไม่รู้เรื่องแต่เรายืนยันได้ว่าเทคนิคนี้จะช่วยทำให้คนพูดรู้เรื่องมากขึ้นนะคะ อะไรวะเนี่ยโอเคเลยเนาะยังไงก็คือแบบสำหรับทุกคนเลยนะถ้าให้เราใช้พวกแบบเทคนิคนี้ในทุกวันนี้อีกครั้งหนึ่งอะเราจะกระโดดกลับไปทำอันนี้พอมันง่ายและสนุกแบบนั้นเอาเป็นสีแดงดีกว่าอันนี้ง่ายและสนุกแล้วทุกครั้งที่มีเพื่อนมาถามหาทริคอะไรพวกนี้เราจะส่งอันนี้ไปให้ก่อนเลยพอมันง่ายมันสนุกแล้วมันเราว่าสุดท้ายคือแบบไอ้พวกนี้มันใช้งานในสนามจริงได้หลายอย่างก็จริงแต่สุดท้ายคือพวกนี้มันใช้ไม่ได้เลยเว้ยถ้าเรายังไม่ได้สำรวจตัวเองซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีที่เรารู้สึกว่าสำรวจตัวเองได้ดีที่สุดในทุกด้านเนาะแต่แน่นอนท็อปิกเดียวมันสำรวจได้ไม่เท่าไหร่ดังนั้นพยายามแบบทำให้มันเป็นกิจวัตรก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนอาจจะสักแบบวันละ5นาทีหรืออาจจะวันเว้นวัน5นาทีทุกๆ2วันอะไรเงี้ยลองหาเวลามานั่งทำอันนี้ดูเวอร์ชัน1 speech mind map เนาะแบบ impromptu speech สั้นๆอ่ะเขียน2นาทีไปพูดหน้ากระจกอีก3นาทีท็อปิกอะไรก็ได้ง่ายแค่ไหนก็ได้หรือถ้าอยากชาเลนจ์ตัวเองจะยากแค่ไหนก็ได้ตามใจชอบเลยเนาะเปลี่ยนท็อปิกไปเรื่อยๆอ่ะอย่างสมมติแค่7วันเงี้ยได้ไป7ท็อปิกเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองตั้งเยอะแล้วนะอ่ะอย่างวันนี้เรายกตัวอย่างไปแค่2ท็อปิกเรายังได้เห็นเลยว่าแบบนี่ขาดคำศัพท์ด้านไหนบ้างนี่ควรเรียนรู้ด้านไหนอีกอะไรแบบนี้อ่ะ literature หรือแบบอ่ะ history ของสิ่งนี้เราไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวด้านนี้นะไปหาเพิ่มดีกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ศัพท์เชื่อมของอันนี้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่าโดยเรื่องของ speech mind map โอเคโหอยากรู้เทคนิคจำศัพท์ของคุณเอมิลี่แบบของรัวพอพ้นวันไปไม่กี่วันก็ลืมแล้วคำศัพท์ซึมไม่ถึงกระดูกโอ้ยเข้าใจเลยค่ะคุณลัวเข้าใจมากๆโอเคงั้นสำหรับ speech mind map ทั้งหมดเท่านี้ค่ะทุกคนโอเคเลยงั้นไปช่วง Q&A กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะนึกก่อนนะคะขอนึกก่อนนะคะคุณลัวว่าเราทำยังไงมันถึงจำศัพท์ได้วะเพราะจริงๆเราก็จำศัพท์ไม่ค่อยได้เหมือนกันค่ะโอเคคือเรื่องของเรื่องคือคุณลัวคือเวลาเราเล่นเกมทุกวันนี้เรายัง Google Translate คำศัพท์อยู่เลยเว้ยไม่ต่างกันจำศัพท์ยังไงจำศัพท์ยังไงนึกก่อนนะคะแบบช่วงที่เราแบบท่องหนักๆอ่ะมันมีวิธีไหนที่ชัดที่สุดอ่ะโอเคถ้าเอาตรงๆนะคุณลัวเราว่าท่องศัพท์แบบยิ่งถ้าเป็นคนจำไม่เก่งแบบเราเนี้ยท่องศัพท์เป็นคำๆไม่เวิร์กจริงๆคือแบบสุดท้ายมันจะจำได้แบบบางคำที่แบบพอจำได้อะไรเงี้ยมันจำได้แต่พอเวลาผ่านไปยิ่งศัพท์ยากๆเงี้ยถึงเวลามันก็ลืมใช่ไหมวิธีที่ทำให้ศัพท์จำฝังแน่นในหัวเรามากที่สุดคือพยายามเอาศัพท์นั้นไป associate กับอะไรสักอย่างที่เราจำเป็นภาพใหญ่ได้นึกภาพออกไหมคุณเหมือนแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคำศัพท์ในเกมเนี้ยต
่อให้มันยากกว่าคำศัพท์ที่เรานั่งท่องแต่เราจะจำคำศัพท์ในเกมได้ดีกว่าเพราะเราเอามันไปผูกกับสิ่งที่มันเป็นในเกมมันเอาไว้ใช้ทำอะไรมันเกี่ยวข้องยังไงกับเนื้อหาในเกมเป็นต้นเนาะพยายามเอาคำศัพท์เอาไปผูกกับอะไรสักอย่างที่มันใหญ่กว่าคำศัพท์เองอ่ะเออแล้วมันจะแบบจำได้ง่ายขึ้นเนาะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นคำอะไรดีนึกตัวอย่างไม่ค่อยออกคำศัพท์ในเกมหรอนึกไม่ออกค่ะน่าจะต้องไปเปิดเกมอ่ะเออแต่นึกภาพออกใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างขอเช็คคำนี้ก่อนนะคะจำเป็นประโยคเหมือนท่องบทอาขยายของไทยไหมนะใช่แบบนั้นได้เหมือนกันคุณลัวเออยังไงดีคือนกยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าในเกมมันคือจำควบคู่กับเนื้อหาในเกมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคำศัพท์นั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยอะลองเอาไปแต่งเรื่องหรือแต่งประโยคหรือเอาไปสร้างภาพดูเช่นย่อดีกว่าเอา Q&A ไปไว้ขอบๆตุ๊ดตูจำเป็นประโยคได้คิดตัวอย่างคำศัพท์นี่มันยากเนาะนึกตัวอย่างไม่ออกคุณรู้แต่นี่ว่าช่วยได้เยอะจริงๆลองเอาไปแต่งประโยคหรือเอามาวาดภาพก็ได้อะไรเงี้ยเอามาวาดภาพแล้วมันจะแบบจำติดหัวมากขึ้นเนาะเวลามีภาพติดโอ้ยเหมือนพวกแบบอะไรอ่ะพวกการ์ดที่เราเล่นตอนสมัยอนุบาลเลยพวกคำศัพท์แล้วก็มีภาพอ่ะมันจำได้ชัดขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกอันนึงซึ่งไม่รู้ว่ามันนับว่าแอดวานซ์ไหมไม่น่าแอดวานซ์เนาะไม่น่าแอดวานซ์แต่คือถ้าเกิดเรารู้ศัพท์เยอะอ่ะถึงจุดนึงพยายามเข้าไปศึกษาศัพท์จากเว็บที่มีประวัติของรากศัพท์ให้เราแล้วจะจำง่ายขึ้นเยอะโอเคอย่างของเราที่เราชอบไปจะเป็น Merriam-Webster ค่ะ Merriam-Webster โอเคอันนี้ดีมากค่ะเป็นเว็บที่ดีมากคือแบบเวลาบอกคือบอกทุกอย่างบอกซินโนนิมเป็นกระตักแอนโตนิมเป็นกระตักคำที่รีเลทคำที่ไม่รีเลทเป็นคำที่มีออริจินมาจากไหนรากศัพท์มาจากประเทศอะไรแล้วก็รากศัพท์มีความหมายว่ายังไงอะไรแบบนี้คือมันจะบอกหมดเลยซึ่งอันนี้มันอาจจะดูเยอะก็จริงแต่เชื่อหรือไม่ยิ่งเป็นคำยากๆอ่ะส่วนใหญ่คำยากๆเกือบทุกคำมันจะมีรากศัพท์มาจากอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วมันจำง่ายกว่าการจำศัพท์ทั้งคำดังนั้นเวลาเรากลับไปเห็นมันอีกทีต่อให้เราลืมคำนั้นไปแล้วแต่เราจำรากศัพท์ได้เราจะพอเก็ตแบบเมนไอเดียว่ามันน่าจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นต้นนะคะอันนี้คือแบบแนะนำยกตัวอย่างคำเอ้ยอันนี้พอนึกออกอยู่เช่นอย่างเรามีคำหนึ่งที่เคยเจอเมื่อนานมาแล้วมันคือคำว่าstandardized อ่ะเป็นต้นตอนเห็นครั้งแรกมันอาจจะแบบอะไรวะมันดูยาวมันแปลว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆคือมันมีอ่ะแบบนี้อยู่ standardized ดังนั้นมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบบstandard การทำให้อะไรสักอย่างเป็น standard หรืออะไรสักอย่างที่มีความเป็น standard อะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบจำจากรากศัพท์แล้วก็มีอีกอ่ะมีคำอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอนึกก่อนนะคะจริงๆเราเข้า Merriam-Webster เลยก็ได้นะแบบนะ Merriam-Webster อ่ะไว้ไปแล้วกดผิด แบบนะคะ Merriam-Webster จริงๆๆอ่ะตรงนี้เลยกันไม่มีอะไรจะต้องปกปิด Merriam-Webster ลองสุ่มหาคำละกันสุ่มหาคำสักคำก็มีพวกเกมด้วยอ่ะพวกเกมก็เวิร์กนะเนี่ยแต่เราไม่ค่อยชอบเล่น ไหนนะ fascism budo word of the day kindred โอ้ word of the day kindred กดเข้าไปยังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำนี้ kindred word of the day พอเราลงไปมันจะมีอยู่ไหนแล้วเนี่ย adjectiveอู้มีคำอื่นด้วยอ่ะ Oneric Cosplay Gargoyle Elysian Mango Tenet Ominous โอเคเบอร์เลสไปจนจริงๆๆๆแล้วว่าคำเมื่อกี้ดีสุดละอ่ะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างถ้าเกิด
เป็นคำว่า kindred มองเผินๆอาจจะแบบแปลว่าอะไรวะ kindred อาจจะไม่แน่ใจแต่ถ้าเราไปเห็นคำนี้เราสามารถจำจากรากศัพท์ได้ kin อะไรเงี้ยมันคือแบบความชิดเชื้อความเป็นแบบเป็น kin น่ะแบบเป็นแบบเพื่อนพ้องพวกพ้องอะไรแบบนี้ดังนั้น kindred น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับkin อะไรแบบนี้เป็นต้นใช่จำจากรากศัพท์อะไรอย่างนี้เราจะไม่ได้ต้องจำทั้งหมดเป็นต้นครับผมอะไรแบบนี้แน่นะสายเลือด kin ใช่ไหม kindred แปลว่าอะไรนะแบบ kindred meaning ถูกแล้วใช่พอคินมันก็คือประมาณนั้นเว้ยคินคือประมาณนั้นครับผมแล้วก็พอมันกลายเป็นคำยาว kindred มันจะเป็นแบบที่เสิร์ชมันจะเป็น similar in kind related one's family and relation ก็คือแบบมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวดองกันเป็นญาติพี่น้องกันอะไรแบบนี้ซึ่งคำว่าคินก็คือแบบเป็นความหมายคล้ายกันแต่มันจะไม่ได้แบบไม่เหมือน kindred คินอย่างเดียวคือมันแบบakin คือแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นญาติพี่น้องเกี่ยวดองกันอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะญาติอะไรก็ว่าไปประมาณนี้อ่ะทุกคนประมาณนี้มีคำอื่นอีกไหมน้อยยกตัวอย่างที่มันแบบมาจากรากศัพท์หาดีกว่าเดี๋ยวไปหาดีกว่าสโกกมีคำอื่นอีกไหมนะ diligent insipid futurity arduous อู้ arduous คำนี้ไม่ได้เห็นนานเลย glower โว้ยคำนี้แปลว่าอะไรเนี่ยUbiquitous ตายแหละ Saint Freud Chapfallen and Visage Luminaria อันนี้เป็น tradition อ่ะอย่างยกตัวอย่างคำนี้เราไม่รู้ความหมายเหมือนกันครับผม Luminaria ไม่รู้ความหมายแต่ดูรากศัพท์อ่ะถ้าเล่นเกมบ่อยพวกอะไรที่มันแบบลูมิอะไรพวกเนี้ยมันจะมาด้วยว่าด้วยเรื่องของแสงสว่างใช่ไหมลูมินาเรียเป็นต้นดังนั้นคำนี้เราไม่รู้ความหมายแต่เราพอรู้มาว่ารากศัพท์ลูมิมันเกี่ยวข้องกับแสงดังนั้นลูมินาเรียน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับแสงเป็นต้นแล้วมันก็อ่ะใช่อะไรแบบนี้เป็น tradition เป็น lantern traditionally used in Christmas celebration in southwestern U.S. อะไรแบบนี้ช่าอันนี้ช่วยได้เยอะนะทุกคนอันนี้ช่วยได้เยอะสาระถูกต้องค่ะสาระอันนี้ช่วยได้เยอะตรงที่แบบยิ่งเวลาเราไปสอบแล้วเราต้องเดาอ่ะคือมันมีคำที่เราไม่รู้เยอะจริงแต่สุดท้ายถ้าเราพยายามลองมองไปที่รากศัพท์มันอ่ะเราจะพอเก็ตไอเดียว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้เอ้ยโอ้ my god hello welcome to stream สวัสดีครับ let's go in speaking Thai park let's go yeah we're sharing some like tricks and learning English although I'm not proficient in this language as well, I would say. I'm just fluent to a certain level, I think. But yeah, today I'm just like sharing some tricks with my audience. Anyway, welcome to the stream. I hope you're having a great day. By the way, your cover sounds amazing. Yeah. the one that you just posted, the one that is the solo leveling song. I do not remember the title, but it sounds amazing. All right. Oh my God. I always love hearing you play the violin. Anyway, okay. Back to เนื้อหานะคะนั่งเล่นแต่ BF1 เข้าหัวมากมั้ยเนี่ย BF1 เกมอะไรวะทุกคน BF1 เกมเหรอคะเกม BF1 อ๋อ Battlefield เฮ้ยพูดไปเล่นคือแบบเกมอะไม่ว่าจะแบบเนื้อหาอะไรประมาณไหนเกี่ยวกับอะไรคือมีคำศัพท์ให้เรียนรู้เสมอนะเว้ยจริงๆ it's level from txt it's a txt or t by t I think it's txt right t by t I love their song but I still couldn't pronounce their group name properly amazing and Hiroyuki Sawano I see yeah I just started watching the series on Netflix as well it's so good I am thinking about like rereading the manhwa as well oh my godI can't wait to see like the story unfold animated for real. Okay. I think today I'm kind of done with the stream. okay. ทุกคนคะเราว่าวันเนี้ยสิ่งที่เราอยากแบบเอามาแชร์หมดละทุกคนมีอะไรอยากถามอีกไหมเดี๋ย
เดี๋ยวนั่งเล่นอีกสัก5นาทีแล้วกันถ้ามีอะไรอยากถามอีกถามมาได้เลยเนาะแล้วก็อีก5นาทีเดี๋ยวเราไปแหละว่ามาได้ว่ามาได้อยากถามอะไรถามได้เลยเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือแบบจะประสบการณ์อะไรของเราก็ได้หรือจริงๆจะถามอะไรก็ได้จริงๆเนาะตอนนี้ชิลชิลมากโอเค and for th don't worry I can understand a few words เอ๊ะ hold up did I read the chat wrong hold up Aya really you can understand a few words you're crazy Pog let's go so I'm not 100% lost let's go oh my god Ian are you still humanHow many language do you understand? Dang, and the way that like you play so many musical instruments, you sing so well, you streams well as well, and then you, what else do you do? Oh my god, I can't even list everything. You dance, you play violin, oh my god. And so many language do you understand as well. Crazy. all right. Okay, มี Q&A ไหมทุกคนถ้าไม่มียังไงเดี๋ยวเราไปแหละให้อีก1นาทีดื่มน้ำแป๊บนึงGirl streaming is out the window. What do you mean out the window? You did well, and you also, you know what? Just the fact that someone can speak and talk to their audience in front of the camera, that is already good streaming, bro. All right, for real. Yeah. If I didn't have some background with public speaking before, I would be just staring at the camera and just like, hi. For real, it takes skill, all right. It takes skill. Huh. Wow. Let me drink some water. My voice is drying out. It's only been not even an hour. Wait, how many hour? It probably 1 hour something. Oh, almost 2 hours. But still, I streamed for longer than this, and my voice was unaffected. Maybe I shouted too much today. Oh, wow. Well.Better. Oh my god, today I have the chat grabber and I forgot to use it. Amazing, everyone. It's a lot. It is a lot. Yeah. I think when it comes to streaming, a lot of people probably a lot of people won't understand fully if they haven't tried themselves, how many things you have to oversee while you're doing it. It's yeah, I didn't expect it to be this extent of multitasking. Yeah, but it's fun regardless. Yeah, I love it. I love it so far. I want to keep doing it as long as I can. Oh, my chat grabber kind of stopped working from about after an hour after I start the stream. Let me try again. Where's the link? It should be this one. Huh. Is it working? It is working! There we go. Now you're up there. Once again, I forgot that I have this thing with me. Either way, okay. So, I think I'm gonna be going now. Seems like no more Q&A. Okay. ไม่มีคำถามแล้วนะทุกคนแต่ไงถ้าเกิดใครมีอะไรจะถามสามารถแวะมาสตรีมของเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเกิดแบบอยากถามอะไรคือแบบเราตอบได้ตลอดเลยเวลาเราสตรีมถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบยุ่งกับเกมอยู่อะไรแบบนี้เนาะคือสามารถตอบได้ทุกเมื่อแวะมาหากันได้แวะมาพูดคุยกันได้เนาะยินดีให้ความช่วยเหลือยินดีให้คำแนะนำได้เสมอนะคะเราอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราแค่พูดได้แบบระดับหนึ่งแล้วก็ฟังดูคล่องแต่จริงๆเราก็แบบไม่ได้เก่งในระดับแบบแอดวานขนาดนั้นเนาะแต่ไงคือแบบถ้ามีอะไรที่เราช่วยได้ยินดีช่วยเหลือเสมอนะคะยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่แวะมากันนะคะทุกคนจริงๆเราเองก็แบบไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะทำได้ดีแค่ไหนแล้วก็แบบรู้เรื่องแค่ไหนอะไรเงี้ยคือแบบเอาจริงๆพูดตรงๆจากใจเลยนะเราไม่ใช่คนสอนเก่งเวลาใครแบบมาบอกว่าแบบพี่สอนอังกฤษให้หน่อยแบบแบบแกมาสอนอังกฤษให้หน่อยทำไมปกตินี่จะปฏิเสธตลอดเลยเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราพูดเก่งไม่ได้แปลว่าเราจะสอนเก่งอะเก็ตไหม แล้วเรารู้ตัวดีว่าเราแบบเราเป็นคนที่แบบเรียงลำดับสิ่งที่เราพูดอาจจะแบบไปตรงนู้นทีบ่อยเนาะดังนั้นคือแบบเราว่าเราไม่ใช่คนที่สอนเก่งขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ก็พยายามเนาะเพราะแบบเห็นหลายคนก็แบบรีเควสต์มาบ่อยว่าอยากได้ทริคว่าแบบทำไงให้เก่งภาษาอังกฤษไวๆเนาะทั้งในสตรีม TikTok สตรีม YouTube เลยยังไงก็หวังว่าสตรีมวันนี้จะช่วยหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะโอเคเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ได้เทคนิคใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยขอบคุณคุณอารุเหมือนกันค่ะที่แวะมาวันนี้
แล้วก็แบบเฮ้ยแบบคอยมีส่วนร่วมตลอดเลยอ่ะแบบเออมีเสนอไอเดียเสนอแบบเอ้ยเรายกตัวอย่างอันนี้กันยกตัวอย่างหัวข้อนี้กันเอ้ยดีว่ะทุกคนขอบคุณนะคะคุณที่แวะมาเลยคุณน่ารู้อ่ะ I play game Roblox that's kind of off topic either way enjoy alright I'm gonna be going soonโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะวันนี้ยังไงเจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าน่าจะสตรีมไม่ได้เยอะมากอ่ะเออแต่ก็คงเป็นสตรีมภาษาอังกฤษแล้วก็ผสมภาษาไทยบ้างเหมือนเดิมนะคะโอเคเลยยังไงไว้พบกันใหม่ในสตรีมหน้าวันนี้น่าจะไม่ได้เรทใครนะเพราะแบบเออรีบๆ น่าจะแบบไม่สะดวกแวะไปแบบไปนั่งคุยเล่นกับชสตรีมอื่นนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้าโอเคอาทิตย์ต่อๆไปเราจะยุ่งมากเลยทุกคนอาจจะสตรีมไม่เยอะมากนะคะแต่เราไม่หายไปไหนแน่นอนไว้เจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายโอเคใครจะนอนแล้วก็ฝันดีนะคะฝันดีล่วงหน้าขอให้มีวันที่ดีค่ะทุกคน Until then everyone บ๊ายบาย